ต่อนะครับเทปนี้ก็จะเป็นเทปที่10นะครับข้อที่401นะครับแพทถนนเฉลย H ขอบใบมีด2พาทิติกน่าสงสารเฉลยสแกติกนะครับซ้ำเติม3แพทเทียนอดทนเฉลยข้อ B apprehensive หวาดวิตกนะพวกนี้ฝึกทำมาก็จะชำนาญท่องได้ pause หยุดพักเฉลยข้อ C ceaseless ไม่หยุด peace ความสงบสุข dedock up pro อึกทึกวุ่นวายข้อ6 precarious แปลกพิสดารเฉลยข้อ C prevalent ทั่วไปแพร่หลาย7 penalty ลงโทษจ่ายค่าปรับเฉลย dedock retribution การล้างแค้น8 perceive รับทราบเข้าใจ custody อารักขา9 perfect สมบูรณ์เฉลยข้อ B fault ตำหนิข้อบกพร่อง10 perform แสดงหรือกระทำเฉลย invalid แปลว่ายกเลิกโมฆะพิการ11 perhaps อาจจะหรือน่าจะเป็นเฉลย dedock deception หลอกลวง12 permission การอนุญาตเฉลยข้อ A denial การปฏิเสธ13 person บุคคลเฉลยข้อ B beast สัตว์ป่า14 persuade ชักชวนนะครับเฉลยข้อ A dissuade ห้ามปาม15 pick เลือกเด็ดนะครับเฉลยข้อ A abandon ทิ้งปล่อยล้าง16 picture ภาพวาดเฉลยข้อ C therapy บำบัด17 พายกองสะสมเฉลยข้อ B boy bully ฝังดิน18 present หน้าอยู่หน้าพอใจเฉลยข้อ C discuss หน้ารังเกียจ19 point หรือ point out นะครับ point คู่กับ out แปลว่าประเด็นนะครับหรือว่าชี้เส้นทางเป้าหมายเฉลยข้อ deduct allocate จัดสรรแบ่งปัน20 point out ชี้ให้เห็นแสดงว่าเฉลย deduct disguise อำพรางปลอมตัว21 polite สุภาพมีมารยาทเฉลย deduct หูก้าหยาบคาย22 possess ครอบครองเฉลยข้อ B embarrass อายเสียหน้า23 poverty ความยากจนเฉลยข้อ B boy opulent ร่ำรวยมั่งคั่งหรูหรา24 power พลังอำนาจเฉลย D เฉลยข้อ B boy เชียร์บางโปร่งใส25 practice ฝึกนำไปใช้ให้เหมาะสมนะครับเฉลย deduct neglect ไม่ใส่ใจ26 precious มีค่าราคาแพงเฉลยข้อ deductinferior ต่ำต้อยด้อยกว่า27 prefer ค่อนข้างชอบเฉลยข้อ C cat disdain ดูถูก28 prevent ป้องกันขัดขวางเฉลยข้อ B boy follow ทำตามหรือติดตาม29 apply ภูมิใจหยิ่งนะครับเฉลยข้อ D dog humble ถ่อมตนธรรมดาทั่วไป430นะครับ primitive โบราณล้าหลังนะครับเฉลยเป็นข้อ A elite แปลว่าบารมีสูงส่ง431 principle หลักการมาตรฐานเฉลยข้อ A cheat แปลว่าโกง432 private ส่วนบุคคลนะครับเฉลยข้อ deduct associate สมาคมเกี่ยวข้อง433 probable น่าจะเกิดนะครับเฉลย out of the question เป็นไปไม่ได้34 probable น่าจะ probably น่าจะเป็นสันนิษฐานนะครับเฉลย doubtful น่าสงสัย35 profit ผลกำไรเฉลย drawback ข้อด้อยข้อเสียเปรียบ36 prohibit ห้ามนะครับเฉลยข้อ A allow อนุญาต37 prominent โดดเด่นมีชื่อเสียงนะครับเฉลยข้อ B notorious ชั่วร้าย38 promise สัญญารับประกันเฉลยข้อ A นะฮะ conceive of แปลว่านึกภาพ39 prompt ทันทีทันใดเฉลยข้อ B dawdlen อึดอาด40 proof พิสูจน์เฉลยข้อ deduct invalidation โมฆะยกเลิก41 property สมบัติเฉลยข้อ B boy looter หัวขโมย42 proposal เสนอขอแต่งงานเฉลย secret file for wish ตำหนิ43 propose ตั้งใจผลักดันเสนอแนะเฉลยข้อ A hesitate low lay ปฏิเสธไม่แน่นอน44 prosper เจริญมั่งคั่งเฉลยข้อ A bust ตกต่ำล่มจม45 prosperous ร่ำรวยเฉลยข้อ A frugal มัธยัสถ์46 protect ป้องกันคุ้มครองเฉลยข้อ deduct effect ส่งผลกระทบหรือผลร้าย47นะครับ protest ต่อต้านเดินขบวนเฉลยข้อ B comply wish รวบรวม48 proof ยืนยันหาข้อพิสูจน์เฉลยข้อ deduct deny ปฏิเสธ49 provide จัดให้มีนะครับเฉลยข้อ B exhaust หมดสิ้นอ่อนเพลีย50 purchase จัดซื้อหามาเฉลยข้อ B attain บรรลุหรือสำเร็จอ่ะการบ้านคราบหน้าเสาร์หน้านะครับก็ไปทำ451
นะครับจนถึงตามนั้นเลยนะ500นะครับเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาของวันนี้ครับแป๊บนึงนะครับนี่ก็จะเป็นนะครับประมาณครั้งที่9นะครับคือสัปดาห์ที่9ประมาณหน้าเท่าไหร่70มั้ย70ใช่ไหมครับลองดูสิ week 9 compound sentence ไม่มีบทนี้นี่หมดสิทธิ์สอบเลยยากเติมมันเป็นบทที่เจอบ่อยใช่ไหมอ่ะเริ่มเลยนะครับ Compound Sentence นั้นก็คือประโยคที่เกิดจากการเอาแฟนบอยแฟนย่อ F มาจาก for เพราะว่าสังเกต for นี่เป็น conjunction หรือเป็น preposition ก็ได้นะดังนั้นครูขอเตือนนะครับถ้าเจอ comma for หนูจะแปลว่าเพราะว่านะครับเจอ for เฉยๆแปลว่าเพื่อหรือว่าไปซื้อนะถ้า comma for นี่แปลว่าเพราะว่าโอเคไหมครับ comma for เตือนแล้วนะสังเกตว่านี่จะมี comma for comma yes ใช่ไหมจะมีคู่ comma ข้างหน้าหมดเลย a ย่อมาจาก and n ย่อมาจาก nor นะครับเวลาใช้ nor จดหมายเหตุนะครับ nor ต้องบวก verb ช่วยแล้วเอาประธานไว้ข้างหลัง nor ต้องเอา verb ช่วยบวกประธานแบบนี้นะครับวิธีใช้นะครับจากที่เรียนมาเรานิยมใช้สูตร s บวก v comma and s บวก v แบบนี้นะครับโดยตัวแฟนบอยที่นักเรียนเห็นคือ comma and เนี่ยเราจะห้ามใช้เกิน2และซ้ํา2นะครับห้ามใช้เกิน2และซ้ํา2นะครับเช่นห้ามใช้ and นะครับเกิน2ตัวหรือว่าใช้ andอะไรดีอ่ะ but all อย่างเงี้ย3ตัวก็ไม่ได้เดี๋ยวอธิบายฟังแล้วกันเกิน2หมายความอย่างนี้สมมติว่าเราเขียน s บวก v เราต้องรู้สูตรนะตามด้วย comma and s บวก v ตัวต่อไปห้ามใช้ comma and แล้วนะถ้าจะเขียนต่ออาจจะเป็นอาจจะสมมติว่าเป็น comma but ทีนี้มันมีได้แค่นี้อนุญาตลงได้สูงสุดก็คือ2ตัวเขาบอกว่าห้ามเกิน2คือหมายความอย่างนี้ห้ามใช้ตรงเนี้ยเกิน2ตัวทีนี้ถ้าเกิดเราไม่รู้เราเผลอเบิ้ลอีกเป็นคอมมาโซเนี่ยด้านหลังตามด้วย s บวก v อย่างเงี้ยอันเนี้ยถือว่าผิดทำไมถึงผิดเพราะตอนนี้มันเกิน2ละ and เป็นตัวที่1 but เป็นตัวที่2 so เป็นตัวที่3เลยผิดนะครับถ้าคุณคอมมา and ตรงนี้กับอันนี้สมมติว่าเป็นคอมมา and แบบนี้ก็ผิดนะกดข้อนี้ต้องท่องมาดีๆนะครับการใช้ and but or so ห้ามเกิน2อย่าใช้ conjunction เกิน2ตัวใน1ประโยคนะครับและห้ามซ้ํา2นั้นตัวอย่างข้างล่างเป็นตัวอย่างที่ถูกนะครับตัวอย่างที่ถูกเช่นตัวเนี้ย comma but อย่างเงี้ยถือว่ามีตัวเดียวนะก็ถือว่าใช้ได้ถูกต้องก็คือไม่เกิน2ไม่ซ้ำ2คำว่า and หมายความว่าสอดคล้องนะครับรวมไม่คือมันไปด้วยกันหรือมันรวมอ่ะใช้ข้อรวมข้อความนะสัญลักษณ์นิยมเป็นบวกบวกเป็นลบลบก็ได้แต่ลบลบนี่ไม่จำเป็นก็อย่าไปเขียนใช้เสริมเรื่องทั่วๆไปแต่ถ้าเกิดบัตนั้นเป็นเรื่องความแตกต่างนะครับทางความคิดไม่ใช่ความขัดแย้งนะเรียกว่าความคิดมันไปกันคนละทางแต่มันไม่ได้ทะเลาะก็เป็นบวกลบหรือลบบวกส่วนออต้องเลือกเอาว่าเอา A หรือ B ทีนี้การใช้ออเนี่ยนิยมแบบที่2คือลบๆคือด้านหน้าเป็นลบด้านหลังก็เป็นข้อความเชิงร้ายร้ายกับร้ายนิยมใช้ตัวออกันส่วนตัวโซก็เป็นเหตุกับผลนะครับเหตุโซผลเพราะมีเหตุจึงเกิดผลคล้ายๆตัวบีคอสนะครับตัวบีคอสนี่มันจะแปลว่าใช่ไหมแต่โซมันแปลว่าดังนั้นตามที่คุณเคยศึกษามาเหมือนเดิมนะครับดังนั้นนั่นเองอ่ะเสร็จนะครับเวลาไปสอบความยากของข้อสอบมันไม่ได้มีแค่ตรงนี้นักเรียนจะต้องกลับไปท่องว่าค่าเหมือนแอนมีคำว่าอะไรบ้าง besides moreover furthermore further มันออกหมดนี่เลยเพราะว่า
มันจะออกในข้อสอบสไตล์แบบนี้เซมิโคลอนเนี่ยเดี๋ยวตอนทำโอนเน็ตกับแกจะได้เจออยู่ดีๆมีอย่างเงี้ยออกมาเนี่ยคือพวกช่องว่างเนี่ยเท่านั้นที่เติมได้มันจะใช้พวกเนี้ยเข้าไปในช่องว่างที่ครูเขียน xxx เนี่ยนั้นเป็นที่เป็นแนวข้อสอบเฉพาะทางคือเราต้องท่องมาก่อนว่าพวกนี้เรียกว่า conjunctive adverb คือถ้าเราท่อง conjunction จากสัปดาห์ที่แล้วอะประมาณบทที่9เนี่ยถ้าเราท่อง conjunction บทที่9ได้ใช่ไหมครับกับบทมันจะมี conjunction อยู่บทที่1บทที่3conjunction จะอยู่บท1บท3บท9แน่นอนอะไรประมาณเนี้ยนะครับ1 3 9 1จะเป็นนามคลอส3จะเป็น relative clause ส่วน9จะเป็น adverb clause พอมาถึงบทเนี้ยเราก็จะรู้ว่าพวกเนี้ยมันไม่ใช่ conjunction มันเรียกว่า adverb มันถึงได้ต้องอยู่ในเครื่องหมายพิเศษ adverb แบบเชื่อม adverb ที่ต้องเขียนในเครื่องหมายพิเศษนะครับต่อนะครับBut nevertheless, nonetheless, even so อย่างตัว even so นี่ติ๊กไว้ได้เลยนะครับออกข้อสอบบ่อยมากแปลว่าแต่ก็คือแปลว่าแต่เหมือนด้านหน้าไม่ต้องไปหาคำใหม่ๆเพราะเราไม่ได้แปลนิยายถ้าเราแปลนิยายเราควรจะมีคำเชื่อมไพเราะอันนี้เราทำไวยากรณ์เราก็แค่ให้รู้ว่ามันเขียนเชื่อมความขัดแย้ง or else หรือ otherwise แปลว่าหรือทีนี้เวลาเราแปลเนี่ยเรานิยมใช้คำว่าหรือมิฉะนั้นมันจะมีเพิ่มคำว่าหรือแล้วก็ตามด้วยคำว่ามิฉะนั้นมันใช้แล้วจะคล้ายประโยคเงื่อนไขมากนะครับ so แปลว่าดังนั้น accordingly as a result ดังนั้นหมดเลยนะครับทีนี้ถ้าแปลไพเราะ as a result ก็แปลผลก็คือเดี๋ยวนี้เราไปเรียนในข้อสอบเดี๋ยวโดยมากให้รู้ว่า consequently therefore thus ทั้งหมดเนี่ยเราจะเรียกว่าดังนั้นนะจบนะครับวิธีใช้งานตัวนี้ออกมากที่สุดนะครับที่เป็นเครื่องหมายเซมิโคลอนกับคอมมาทีนี้สูตรนี้จะใช้ไม่ได้กับออโซช่องว่างนี้ห้ามเอาออโซมากรอกนะครับออโซจะมีอยู่ในตารางข้างบนแต่เขาจะห้ามนะครับตัวอย่าง John did his test well however ตัวนี้แทนด้วยคำว่า but แต่เราจะไม่เขียน but ในเครื่องหมายนี้นะเพราะ but จะเขียนโดยใช้สูตร s บวก v comma but s บวก vจำได้ใช่ไหม and but also เราจะใช้สูตรแบบนี้อ่ะต่อนะครับทีนี้การใช้เซมิโคลอนกับคอมม่าคือเอกลักษณ์ของบทนี้ซึ่งคุณจะเจอใน แกตนะครับเป็นส่วนมากโอนิกก็จะเจอนะครับแต่จะไม่เจอในเครื่องหมายเซมิโคลอนจะไปเจอในเครื่องหมายคอมม่าอย่างที่เห็นตรงนี้ครับคอมม่าแบบนี้ครับ conjunctiveadverb ทุกแบบตามด้วยเครื่องหมายคอมม่าแบบนี้เราจะเจอใน onet ดังนั้นคุณต้องไปท่องมาให้ดี however แปลว่า but consequent แก้เลยนะตรงนี้พิมพ์ผิด consequent ไม่ใช่ and นะเป็นอะไร consequent เป็นคำว่า so ผมจะทำตำราให้มันสังเกตนิดหน่อยว่าไม่ใช่ and นะ consequent มาจากตารางแปลว่า so ดังนั้นต่อเลยนะครับการใช้ conjunctive adverb นอกจากใช้ในระบบเซมิโคลอนกับเครื่องหมายคอมม่าแล้วนะครับเราจะพบในอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่มีเฉพาะตัวนะคือพวกที่มี2พยางค์พวกนี้มันจะมีคำว่า1ถึง2พยางค์1 2เสียงแล้วกันเช่น although มี2เสียง while 1เสียง whereas 2เสียง later 2เสียงพวก1 2เสียงเนี่ยจะยกเว้นตัวเดียวนะคือคำว่า alsoห้ามกับ also นะอันนี้ต้องจดเองนะครับห้าม also พวก2เสียงจะต้องใช้สูตรนี้คือสูตรอะไร comma เหมือน and but also เลยครับจะใช้เหมือน and but also s บวก v ตามด้วย although ถ้าคุณเจอ comma although เมื่อไหร่ให้แปลว่า but นะครับจะไม่ได้แปลว่าถึงแม้ว่านะสมัยก่อน although แปลว่าถึงแม้ว่าแต่ถ้าเกิดเขียนด้วย comma although จะแปลว่าแต่นะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับอาจารย์จะแทนด้วยสูตร1ตัวนี้แทนด้วยสูตร2ตัวนี้แทนด้วยสูตร3นะครับ1 2 3ถึง1 2 3แล้วนะครับหนึ่งสองสามนะครับต่อนะครับ
ไปที่ตารางพร้อมกันนะครับในตารางนี้นักเรียนไม่ต้องซีเรียสนะแค่จับไปให้ได้ว่าถ้ามีเสียงยาวเช่น B size มี3เสียงนะจะใช้สูตร1 2 Moreover จะใช้สูตร1 2 Further more 1 2แต่ Further จะเป็นสูตรเลยครับสูตร3เข้าใจอย่างที่ให้เขียน1 2 3More than that เป็นสูตร1 2 What is more เป็นสูตร1 2 In addition 1 2ส่วน also ไม่เกี่ยว also เนี่ยเดี๋ยวจะมีสูตรพิเศษของเขาต้องระวังให้ดีนะ also เนี่ยจะใช้เป็น adverb ปกติ but จะเป็นสูตร3เพราะว่า but มีเสียงกี่เสียงครับ1เสียง Nevertheless 1 2 Nonetheless 1 2มาดู even so even so เนี่ยจำไว้นะจำไว้นะถ้าอันไหนที่มีตัว and but also ผสมให้ใช้สูตร3เสมอเขียน3ไว้ข้างบนนี้ครับ Even so จะเขียนโดยใช้สูตร3เสมอนะครับ However สูตร1 2 Still เป็นสูตร3 Yet 1 3 Why สูตร3 Whereas สูตร3เพราะมันเสียงมันสั้น For all that 1 2 Although สูตรอะไรครับสูตร3เพราะเสียงมันสั้น Notwithstanding 1 2 Regardless ก็จะเป็น1 2 Later เป็น3อย่าง all else สังเกตไหมว่ามีตัว all ปนอยู่ถ้ามีตัว and but also ปนอยู่จะเป็นสูตร3 otherwise เป็นสูตร1 2โอเคนะครับที่เหลือก็ไปดูเพิ่มเอาเองนะครับเช่น therefore นี่จ่ายทั้ง1 2 3เลยนะเพราะ therefore นี่มันเดี๋ยวจะมองเป็นเสียงสั้นก็ได้จะมองเป็นเสียงยาวก็ได้แต่ thus เนี่ยสูตร3แน่นอนนะครับ hence ดังนั้นก็เป็นสูตร3แน่นอนโอเคนะครับตรงนี้เดี๋ยวตอนไปตะลุยจดแกะเวอร์ชันใหม่ก็จะติ๊กให้ดูไปที่ปัญหาของเราคือคำว่า also การใช้ also นั้นจะมีหลักการดังต่อไปนี้ไปที่ช่องหมายเหตุนะครับแบบที่1ใช้ท้ายประโยคสังเกตว่าใช้ท้ายประโยคหน้าแบบที่2ใช้หน้าประโยคหลังส่วนแบบที่3นะครับการใช้ also เนี่ยเราจะท่องว่าหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยหน้า verb แท้พวก adverb อ่ะใช้เหมือน adverb หลัง verb ช่วยต่อนะครับนอกจากที่เราเห็นเนี่ยเราก็ยังมีกฎพิเศษเพิ่มไปอีกว่า composite tense อีกแบบนึงเราจะใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายตรงนี้เช่นs + v semicolon s + v สังเกตว่าประธานกับ verb s + v comma s + v สังเกตนะครับว่ามันใช้เป็นประธานบวก verb s + v colon s + v ข้อความแบบนี้เราเน้นว่าพูดสิ่งที่มันสอดคล้องสัมพันธ์กันเช่น the children แปลว่าเด็กใช่ไหม carrying แปลว่าอะไรครับดูแลพ่อแม่ก็ต้อง take care of them พ่อแม่ก็ต้องดูแลเด็กประโยคหน้าประโยคหลังพูดเรื่องเดียวกันคือการดูแลเด็กแบบนี้ไม่ต้องไปคิดว่าจะใช้ and but also ก็เลยสร้างเครื่องหมายออกมาว่า semicolon นะครับสังเกตไหมพวก semicolon พวก comma พวก colon ใช้โดยที่ไม่ต้องสนใจว่าจะแปลว่า and but also ไหมขอให้ด้านหน้าด้านหลังนะครับพูดอยู่ในเรื่องเดียวกันก็พอเสร็จแล้วนะครับงั้น compound sentence มี3แบบการเขียน compound sentence มี3แบบเอาใหม่นะครับตอนนี้เรียนเรื่อง compound sentence ประโยคความรวมสูตรที่1คือใช้สูตรอะไรครับ s บวก v comma and s บวก v แบบนี้คือสูตรที่1 s บวก v comma and s บวก v นะครับก็เราก็ต้องใช้โดยยึดหลักคำว่าอะไรเอ่ยสอดคล้องใช้แอนแตกต่างใช้บัตเลือกหรือร้ายกับร้ายใช้ออเหตุโซผลนะครับเหตุตามด้วยโซตามด้วยผลสูตรที่2ก็ต้องยึดโดยใช้หลักเครื่องหมายเซมิโคลอนกับคอมม่าคอมม่าทั่วไปแล้วก็การใช้ออโซอันที่3ใช้โดยเครื่องหมายพิเศษเป็นตัวเชื่อมมาต่อเรื่อง parallel structure นะครับ parallel structure แปลว่าข้อความที่ใจความนั้นสอดคล้องไปด้วยกันเช่น enjoy swimming shopping แล้วก็ dining สังเกตว่า
ป็นเจอเรนเหมือนกันหมดหลังเอนจอยตามด้วยเจอเรนเสมอนั้นข้อความที่นะครับสอดคล้องไปด้วยกันแกมมาเดียวกันนั่นเองเราเรียกว่า parallel structure คือโลกคู่ขนานเช่น there are many subject มีหลายวิชานะครับในเรื่องของอะไรบ้างนะครับ chemistry เป็นวิชา physics เป็นวิชา engineering ก็เป็นวิชาเหมือนกันนะครับไม่ใช่วิศวกรนะอันนี้แปลว่าวิศวกรรมก็คือวิชาที่ว่าด้วยหลักที่วิชาชีพของอะไรพวกวิศวะเขาประกอบอาชีพเรียกว่าวิศวกรรมต่อนะครับใน parallel structure นั้นนักเรียนรู้ว่า1ใช้ and but or นะครับสูตรคือ a and b มันจะไม่เหมือนสูตรตัวบนแล้วนะถ้าเจอ a and b เนี่ยจะแปลว่า a และ b ก็คือสังเกตว่าไม่มีคอมม่าแต่อีกวิธีหนึ่งนะครับใช้ a นะครับคอมม่า b คอมม่า and c แบบนี้สังเกตว่าถ้าเราใช้เชื่อม3ตัวต้องมีเครื่องหมายคอมม่า and 2ตัวใช้ and 3ตัวใช้คอมม่า and นะครับต่อนะครับนักเรียนตรงนี้ต้องระวังนะเพราะว่ามันจะมีสูตรนี้อีกนะเดี๋ยวเขียนให้ดูนะอันนี้ไม่ผิดนะ a and b แล้วก็ and c แบบนี้ก็ถือว่าถูกเช่นกันอันนี้ก็ถูกอันนี้ก็ถูกนะครับ3สูตรนี้อันนี้หนูต้องจดนะเพราะว่าในข้อสอบมีนะเนี่ยแล้วก็มีสูตรนี้ด้วยนะก็คือแกก็ขี้เกียจใช่ไหมแกก็เป็นคอมม่าหมดเลยอย่างนี้ก็ถือว่าได้นะ a คอมม่า b คอมม่า c เงี้ยแต่ว่ามันอ่านยากเนี่ยอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ถูกนะไม่ผิดเขาก็เลยมิกซ์ใหม่เอาสองอันนี้มารวมกันเนี่ยเอา a and b and c a คอมม่า b คอมม่า c มารวมกันกลายเป็นตัวนี้ที่เราใช้กันทุกวันเนี่ยคือตัวตั้งต้นงั้นเวลาเราใช้เรานิยมเขียนตัวนี้แต่ในห้องสอบมีครบทุกแบบแล้วไม่ผิดนะบอกไว้ก่อนอันนี้ไม่ผิดนะอันนี้ก็ไม่ผิดนะแต่ควรจะเขียนตัวนี้ตัวนี้เขียนดีที่สุดตัวนี้นี่เขียนได้นะแต่มันงงสงสารคนอ่านจะให้เสร็จก่อนเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วโอเคสบายไม่ต้องตกใจเฮ้ยอยู่กันสองคนนี้ไม่รู้มันไปรอดอเปล่า not only คู่กับ but also both andeater or meter nor แล้วก็ waiter or จำได้นะ not only but also both and eater or meter nor แล้วก็ waiter or ข้อพึงระวังเช่นถ้าหลัง both เป็น verb 1หลัง and ก็ต้องเป็น verb 1ต้องเหมือนกันสมมุตินี่คือการสมมุตินะถ้าหลัง eater เป็น in เนี่ยที่ออกบ่อยคือข้อนี้ถ้าหลัง eater เป็น in หลัง or ก็ต้องเป็น in ไม่ใช่แบบหลัง eater เป็น in หลัง or เป็นอะเงี้ยไม่ได้มันต้องเหมือนกันหลังไอ้พวก neater eater waiter จะต้องเหมือนกันเช่นหลัง neater เป็น by หลัง nor ก็ต้องเป็น by by จะเป็นตัวอื่นไม่ได้มันจะต้องเหมือนกันที่สุดนะครับเขียนยากหน่อยที่มันเล็กต่อไปนะครับคือตัวเรียนแบบในตัวนี้ไม่ใช่ parallel structure นะตัวนี้ไม่ใช่ parallel นะแค่บอกให้รู้ว่าเนี่ยคุณท่อง not only but also แล้วคุณท่อง both and แล้วคุณท่อง either or แล้วคุณต้อง neither nor แล้วคุณต้อง whether or แล้วต่อไปท่องคำว่า between คู่กับ and between คู่กับ and from คู่กับอะไรครับ to เห็นไหม between and from toแปลเหมือนกัน 100% แค่เขียนให้มันดูต่างกันนั่นเองทีนี้ form to ไม่จบถ้าหา to ไม่เจอให้เปลี่ยนเป็นคำว่า till หา till ไม่เจอเปลี่ยนเป็นคำว่า until นั้น form to หรือว่า form till หรือ form until คือตัวเดียวกันนะครับคือตัวเดียวกันเสร็จนะครับ
าพนะนี่มาดูเฉลยโลดแล้วได้พักสั้นข้อแรกเราก็อ่านไปจอห์นอะไรไม่รู้ was not only ได้หรือไม่ not only อันนี้ห้ามมั่วตอนที่ทำข้อสอบด้วยกันก็จะเห็นละ not only ต้องคู่กับอะไรครับ but also นะเปลี่ยน and เป็น but นั่นเองส่วนมาแล้วข้อสอบถ้าเจอ and มักสลับเป็น but also นะครับบัตเป็นวักออโซนะเดี๋ยวเพิ่งเขียนติดกันยุ่งนะ not only but also มีรูปย่อคือวงเล็บเอาเองนะ not คู่กับบัตเขียนอย่างนี้ not แล้วก็บัตอย่างนี้ not butตัวอย่างต่อไปนะครับ waiter คู่กับ all ทันนะครับ waiter คู่กับ all แปลว่าใช่หรือไม่จริงๆเขาก็ขี้เกียจแปลว่าใช่หรือไม่นะเขาก็แปลเป็นคำว่าหรือไม่ตัดคำว่าใช่ทิ้งเนี่ยแต่ว่าผมก็สอนเต็มอ่ะนะพูดถึงอะไร inside เรียบง่ายซับซ้อนแล้วก็แปล aid แปลว่าช่วยdigestion แปลว่าย่อยอาหารหรือไม่ประมาณนี้เราเขาว่าหรือไม่ไว้ท้ายสุดของประโยคเขาพูดถึงว่าในสัตว์ทุกชนิดมีเอนไซม์ที่ซับซ้อนหรือเอนไซม์ที่เรียบง่ายช่วยในการย่อยอาหารหรือไม่ประมาณนี้เขาก็คงเป็นประโยคแบบย้อนถามอ่ะข้อต่อไปนะครับเห็นออสังเกตนิดหน่อยว่าหลังออมีเอสหน้า all มี as แสดงว่าเป็นคำคู่สังเกตที่ as มันมี as ตั้ง2ครั้งเนี่ยไม่ใช่ซัด as แน่นอนนะถ้าซัด as มันจะมีครั้งเดียวถ้ามี as 2ครั้งนี้ต้องเป็นอะไรครับอะไรคู่กับ all เอ่ย eater all eater คู่กับ all both คู่กับ and meter คู่กับ nor ตัวอย่างต่อไปนะครับกลูโคสไม่จะเป็นต้องย่อย digest แปลว่าย่อยกลูโคสไม่จะเป็นต้องย่อยต่อนะครับมันใช้โดยตรงคำว่า put และมีคำว่า into นะแปลว่าใช้ประโยชน์ put into ช่วยเขียนด้วยนะครับแปลว่าใช้ประโยชน์ put into นี่แปลว่าใช้ประโยชน์เอาไปใช้ในประโยชน์ put intoเขาบอกว่ากูโค้ดไม่ต้องย่อยกูโค้ดดังนั้นมันจึงใช้ประโยชน์ในเลือดได้โดยตรงเฉลยข้อ A ครับต่อเลยนะครับ The human brain is often compared to computer and นี่เป็นตัวที่เราวิเคราะห์เวลาวิเคราะห์แอนหนึ่งหน้าแอนหลังแอนต้องเหมือนกันนะครับเรียกว่าพาราเรลวันนี้เรียนพาราเรลละสองถ้าไม่ใช่พาราเรลจะจบข้อนี้ไม่ใช่พาราเรลคอมมาแอนตัวนี้เราต้องพิสูจน์ว่าเปลี่ยนเป็นบัตหรือออหรือโซดีไหมเขาบอกว่าสมองของมนุษย์เปรียบเหมือนคอมพิวเตอร์อนาโลจีแปลว่าการเปรียบอนาโลจีแปลว่าการเปรียบการเปรียบเปยหรือเปรียบเทียบก็ได้นะครับเขาบอกว่าผิดเครื่องหมายนี่จะเป็นลบเราทำบ่อยๆเป็นเครื่องหมายบวกทำอะไรบ่อยๆนี่มันเพิ่มขึ้นใช่ไหมมันเป็นบวกแต่การที่เราทำผิดมันก็ต้องหยุดทำใช่ไหมก็เป็นลบงั้นบวกกับลบเจอการเปลี่ยนแอนเป็นบัตเก่งมากกดข้อนี้ต้องเปลี่ยนแอนเป็นบัตบิวตี้บัตนะครับ very good ข้อต่อไปเป็นข้อที่ใช้ในข้อสอบมหาลัยค่อนข้างบ่อยอย่างล่าสุดกูไปต้องไปทำเฉลยแกะก็เจอเต็มๆก็คือเด็กจะลืมเรื่องขั้นกว่าขั้นสูงสุดถ้าคำที่มีหนึ่งพยางค์ขอเตือนนะจริงๆเว้นที่ไว้ตรงเนี้ยเขียนนิดเดียวนะครับแต่ว่าต้องเขียนแค่ครึ่งนึงเพราะตรงเนี้ยมันจะมีพื้นที่ต้องจดของข้อนี้ adjective นะครับถ้ามีหนึ่งพยางค์ขอเนี้ยใช้คำว่าพอพานจุดนะเราเติมอะไรได้เลยครับ
ER หรือ EST เช่น fast เราเปลี่ยนเป็นคำว่า faster โอเคไหมทีนี้ถ้ามี2พยางค์ต้องท่องใหม่2พยางค์ต้องเป็นตัว Y ต้องเป็นตัว Y นะ2พยางค์ที่มีตัว Y 2พหานที่มีตัว Y เช่นคำว่า easy เราเปลี่ยน Y เป็นอะไรครับเป็น I แล้วก็เติม ER ถ้าเกิดมันหลุดเป็น2พยางค์3พยางค์ขึ้นไปละนะครับ2 3พยางค์ขึ้นไปละเราจะใช้อะไรครับ more กับ the most สังเกตว่า the most จะบวก adjective อะไรอย่างเงี้ย more ก็จะบวก adjective เช่นกันเพราะมันเป็น adverb ไงเนี่ยอย่างปีล่าสุดของแกดเขาออก wealthy เป็น wealthier อันนี้เขาออกถูกคนไม่รู้ก็จะมองผิดเนี่ย wealthy ใช่ไหมขั้นกว่าเป็นคำว่าอะไรครับ wealthier แบบนี้เนี่ยมันคือสิ่งที่แกดปีล่าสุดเนี่ยออกกันไปช่วงปี6061เนี่ยตรงนี้กำลังทำสรุปแกดเสร็จแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่ปล่อยอ่ะขอจบโอเน็ตอีกแป๊บหนึ่งก่อนแล้วจะติวจบแกดล้วนๆละเพียวๆละคอร์สเดียวได้ทุกเรื่องอ่ะตอนนี้จบเสร็จแล้วนะนั้นไลเตอร์ถูกเพราะเป็น1พยางค์ขั้นกว่า faster 1พยางค์แต่ specialized เนี่ยหนูจะเห็นว่ามันกี่พยางค์แล้วครับ3พยางค์ถูกไหม specialized อย่างนี้เป็นขั้นกว่าต้องเติมอะไรครับเติม more เห็นไหมเนี่ยไลเตอร์เป็นขั้นกว่าfaster ก็เป็นขั้นไล่ขั้นกว่าและ specialized ที่จดเนี่ยมาเป็นขั้นปกติคุณจะเป็นขั้นกว่าด้วยคำว่า more specialized more specialized แล้วก็มี eds ด้วยนะเพราะ set eds เป็น verb 3 verb 3มันเป็น adjectiveข้อสุดท้ายนะครับอย่างนี้เรียกว่า parallel เพราะว่าคุณจะเห็น and เหมือนกับข้อที่บอกว่า lighter คุณก็เห็น and แบบนี้ไม่ใช่ compound sentence ทวนใหม่นะคุณดูข้อข้างบน comma comma and ข้างล่าง comma comma and สังเกตว่ามี comma หลายรอบเนี่ยแสดงว่าเป็น parallel หน้าเป็น adjective ขั้นกว่ากลางเป็น adjective ขั้นกว่าหลังเป็น adjective ขั้นกว่ามาดู and ตัวนี้บ้าง intelligent นี่เป็น adjectiveloyal เป็น adverb เขียน adverb ตามเนี่ยมีปัญหาแล้วใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เหมือนกัน friendly เป็น adline friendly เป็น adline adjective อ่ะมาจดตรงนี้ที่ครูให้เว้นที่ไว้คำนามบวก lively ได้ adjective เป็นข้อยกเว้นนะครับเช่น name แปลว่าชื่อถ้า namely ก็จะเป็น adjectiveเกี่ยวข้องกับชื่อถ้า namely ก็เป็นไอ้ที่เกี่ยวข้องกับชื่อนั้น namely ก็ตั้งหน้าคำนามได้ ly ทั่วไปเป็น adverb นะครับ ly ทั่วไปเป็น adverb เช่น adjective บวก ly อันนี้เขียนสูตรไว้ adjective บวก ly ได้เท่ากับ adverb คนที่มีหนังสือเขาจะได้ไม่ต้องไปเปิดหาเสียเวลาสอนเนี้ยเห็นชัด adjective บวก ly ได้ adverbแต่นามบวกลี่ได้ adjective ดังนั้นในโจทย์ข้อนี้เราแก้ loyally เพราะว่ามันเป็น adjective 2ตัวนะครับแต่ adverb 1ตัวมันผิดการใช้ and เชื่อมจะต้องไปด้วยกันหมดดังนั้นข้อนี้เปลี่ยนเป็นคำว่าอะไรครับ loyal แปลว่าจงรักภักดีมีความซื่อสัตย์ต่อนะครับเดี๋ยวตัวตะลุยโจทย์นี่เดี๋ยวจะเลื่อนออกไปเป็นคาบหน้า
เดี๋ยวจะเรียนเป็นข้อสอบเก่าๆก่อนเพราะว่าเพื่อนที่ขาดไปเขาจะได้ไม่ต้องขาดทุนเยอะในปกติมันจะต้องตามด้วยแนวข้อสอบเต็มๆอ่ะแต่ว่าอันนี้วันนี้เขาอาจจะขาดไปรอดอหรือสักอย่างไม่รู้พวกเขาเหมือนกันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะเปิดหน้ากระดาษรอไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีกสักประมาณ5นาทีค่อยสอนปีนี้ก็ตอนแรกว่าจะติว60ไม่เอาละเปลี่ยน60เป็นคราวที่แล้วมัน51ใช่ป่ะไอ้วันจันทร์เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปิดหาพร้อมกันก็ได้คู่นะครับแล้วคราวที่แล้ว52วันนี้ขึ้น51ต้องเปิดหน้า184ใช่ไหมคราวที่แล้ว52อ่ะเดี๋ยวอีกประมาณ5นาทีเราเริ่มนะครับพักต่อนะครับวันนี้ขึ้นเรื่องนี้ก่อนนะในหน้าที่184นะครับเริ่มนะครับในหน้า184ก็จะพูดถึงข้อสอบนะครับปี2551นะครับกิตติเป็นนักเรียนไทยในออสเตรเลียกำลังหา looking for นี่แปลว่าหานะครับคือเหมือนกับว่าแกยังไม่มีบ้านที่พักแล้วกันถ้าเป็นโจทย์ข้อสอบในนี้ก็ต้องมุกบอกว่าอยู่ใกล้มหาลัยสักอย่างหนึ่งกิตติก็เลยโทรโทรศัพท์ไปหาว่า Hello MC Apartment เบอร์1ไอ้พวกนี้ต้องทำให้จบก่อนนะ Have you got a room for rent มีห้อง for rent เพื่อเช่าไหมปล่อยเช่าไหม There will be one เจ้าบ้านบอกว่าก็มีอยู่ห้องหนึ่งว่างอยู่นะครับประมาณปลายสัปดาห์นี้ Today is Thursday already เขาปลายสัปดาห์ก็แปลว่าน่าจะออกวันอาทิตย์ในสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะต่อนะฮะ Is it within walking distance Is it ก็หมายความว่าใช่ไหมใช่ไหมอะไรก็คือหอพักสามารถเดินไปที่หมายอะไรได้ใช่ไหมเขาบอกว่ามันก็อยู่บนถนนเดียวกันอ่ะนะ Prince Edward Street ใกล้กับ Science Museum เบอร์3คุณก็จะพบฝ่ายว่าพบนะป้ายรถเมล์นะครับอยู่ตรงหัวมุมด้วยความหมายน่าจะเป็นว่าถ้าไม่เดินก็ขึ้นรถเมล์กิตติก็ต้องตอบเบอร์4ก็คงจะดีอ่ะเพราะถูกใจเขาได้ทั้งเดินได้ทั้งขึ้นรถเมล์ well นะครับ well นี่ก็แปลว่าเอาละหรือเห็นด้วยนะครับค่าเช่าเท่าไหร่แน่นอนเขาบอกว่าค่าเช่าต่อสัปดาห์ประมาณ150ไม่รวมค่าน้ำไฟ utility แปลว่าค่าน้ำค่าไฟ the utility ค่าน้ำค่าไฟจะ will be charged คิดเงิน according to แปลว่าตาม usage แปลว่าการใช้งานEach room has got a separate meter แต่ละห้องจะแยกมิเตอร์ไว้พี่ตีบอกอ้อเข้าใจละ I see หนูว่าอ๋อในภาษาไทยนะตามด้วยข้อ6นะครับ I'm afraid นัดพบชัวร์เขาบอกว่าขอไปพบได้ไหมเขาบอกว่าฉันคงไปไม่ได้เพราะฉันมีนัดก็คือคงเข้ามาให้ดูหอพักไม่ได้มีนัดแต่ฉันอาจจะพับเบบี้เพราะว่าน่าจะอาจจะ 80% น่ะจะกลับมาตอนประมาณ5โมงแสดงว่าเบอร์6ต้องนัดเวลาก่อน5โมงเย็นเบอร์7น่าจะถามว่าแล้วคุณจะมาตอนนั้นไหมคำตอบคือ that's fine for me ก็แปลว่าโอเค that's fine เหมือนคำว่าโอเคนะ that's fine คือโอเคในภาษาไทยโอเคเลย see you then bye ครูขอทำเวลานะงั้นช่วงแรกก็จะเน้นเฉลยพวกสนทนาแล้วเดี๋ยวตอนไวยากรณ์ค่อยสอนละเอียดนะครับเหมือนเดิมนะครับซื้อขายของมันก็เป็นอยู่ในเรื่องซื้อขายของก็ขึ้นประโยชน์ด้วยคำว่าCan I help you มีอะไรให้ฉันช่วยได้บ้างไหมตัวทีนะเดี๋ยวตัวเนี้ยไม่ค่อยเลื่อน Can I help you มีอะไรให้ช่วยได้บ้างไหมนะครับเสร็จนะต่อเลยนะครับในข้อ2เนี่ยนะครับวิธีทำข้อสอบข้อ2มันจะสัมพันธ์กับคำว่า it is on Prince Edward หรือเราขีดเส้นตรงนี้ก็ได้นะครับตรงคำว่า Prince Edward Streetนั้นข้อ2เป็นการถามสถานที่ถามสถานที่ภาษาอังกฤษต้องใช้คำว่า where ดังนั้นก็เลยตอบข้อ3นะครับ2ตอบข้อ3เพราะว่า where ก็เป็นการถามว่าอยู่ที่ไหนเขาก็บอกว่ามันอยู่ที่ถนน Prince Edward เวลาทำโจทย์พวกนี้นะความลับง่ายๆเลยนะคือต้องหาคู่ของเขาให้เจอว่าถ้าถามอย่างเงี้ยตอบแบบเนี้ยจะอันไหนเช่นข้อ2คู่ของเขาคือคำว่า
ปรินซ์เอ็ดเวิร์ดสตรีทนะครับต่อไปไปดูช้อยข้อ3ข้อ3นี่ต้องดูช้อยข้อ3เนี่ยเราต้องอ่านจบมารอบนึงแล้วนะนะเขาบอกว่ามันง่ายอันนี้ขออนุญาตแปลข้อ3นะง่ายที่จะเดินไปมหาลัย10 minutes walk to the university ใช่ไหมครับ I'm sure you have to walk I think it might be convenient นะฮะเพราะว่าช้อย3ช้อย4มันไม่โอเคเขาบอกว่า I'm sure you have to walk เนี่ยมันไม่จำเป็นนะครับเพราะเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าคุณต้องเดินไปเท่านั้นคำว่า have to เหมือนกับเป็นการบอกว่าเนี่ยคุณต้องทำได้อย่างเดียวเท่านั้นทำอย่างอื่นไม่ได้แต่เราเลือกได้ใช่ไหมเพราะจบว่ามีป้ายรถเมล์ดังนั้นเราก็กลับมาเลือกแค่ข้อ1หรือข้อ2นะครับข้อ1หรือข้อ2ผมว่าเลือกข้อ2ดีกว่า10นาทีใช่ไหม It's a 10 minute walk to the university ถ้าเดินจากหอพักไปมหาลัยก็ประมาณ10นาทีอ่ะไปฝึกต่อเลยนะครับต่อนะครับและคุณถ้าไม่ชอบ10นาทีเดินไปคุณก็ขึ้นรถบัสไปได้รถบัสรถเมล์ก็อยู่ตรงหัวมุมด้วยเบอร์4นี่ต้องถามราคาเพราะว่าเขาตอบด้วยคู่ของเขาอ่ะคู่ของคำถามอ่ะตามด้วยคำว่าใช่ไหม100อะไร50ใช่ไหมครับ per week อ่ะถามราคาภาษาอังกฤษนะครับจะใช้อะไรดีอ๋อขอโทษผมข้ามไปดูข้อ5ซะนั่นเดี๋ยวตอบข้อ4ก่อนขอโทษทีข้อ4ก่อนผมไปดูข้อ5ขออภัยข้อ4เนี่ยมันใช้เวลาเดินไป10นาทีและมีรถเมล์ดังนั้นกิตติน่าจะแสดงความเห็นด้วยเพราะกิตติอยากได้หอพักใช่ไหมครับกิตติถามประโยคนี้สามารถเดินไปได้ไหมคำตอบเวอร์4แสดงความเห็นด้วยนะครับตอบข้ออะไรดีตอบข้อ2โอเคไหมตอบข้อ2 That sounds good นะ That sounds good แปลว่าเห็นด้วยใช่ไหมครับลบคุณจดใช้ข้อ3นะconsiderable แปลว่ามหาศาลมหาศาลนี่คงแปลว่าไกลมากคือมหาศาลมันมีหลายความหมายไงเรียนต่อนะครับตะกี้นี้พูดถามราคาค่าเช่าใช่ไหม5เลยตอบข้อ3ครับ how much นะครับ is the rent ค่าเช่าหอพักเป็นเท่าไหร่5ตอบข้อ3นะค่าเช่าหอพักเป็นเท่าไหร่ค่าเช่าหอพักประมาณ150 per week ก็คือเสียเงินที่สัปดาห์ละ150ดอลลาร์ไปต่อเลยนะไม่รวมค่าไฟค่าไฟคิดต่างหากกิตติต้องการนัดหมายเวลานะครับการนัดหมายเวลาในข้อ6อันนี้บอกว่าฉันเกรงว่าจะไม่อยู่นั้นนัดหมายเวลาก็คือนัดมาดูห้อง6ตอบข้อ4ครับ Can I have a look at the room this afternoon ขอมาดูห้องตอนบ่ายได้ไหมคงจำได้นะเขาบอกว่าไม่ได้ดังนั้นเขาก็ขอเวลาอื่นนะครับนั้นข้อ7นะครับเฉลยเป็นข้อ4 will you able to อันนี้ต้องจดหมายเหตุนะปกติ will บวก verb 1มันเป็นคำสั่งเดี๋ยวเขาเขียนตรงนี้ will บวก verb 1นี่เป็นคำสั่งถ้าคำสั่งให้ดีต้องมี please นี่เราขี้เกียจเขียนถ้าเกิด will be able will บวก be ableอันนี้เป็นการขออนุญาตคือการขอทูเวิร์บหนึ่งเขียนว่าการขอนะครับขอคำนี้ก็ได้มั้งขอร้องขออะไรต่างๆก็ขอตัวเดียวนั่นก็เลยขอให้คุณช่วยแวะมาเขาไม่ได้สั่งนะเขาขอ drop by แปลว่าแวะ at that time เขาคุยกันตอน7โมงไง at that time นี่คือตอน7โมงค่ำๆอันนี้ให้แวะมาที่หอพักอ่ะชุดต่อไปเลยครับเริ่มนะครับอนัทนะครับเชิญพอและครอบครัวมากินดินเนอร์มาเลี้ยงมื้อค่ำนั่นแหละมาเลี้ยงอาหารค่ำอนัทบอกว่าว่างไหมเพราะว่าจากโจทย์เนี่ยเขาบอกว่าเชิญอินไวต์แปลว่าเชื้อเชิญแสดงเขาต้องถามว่าว่างไหมวันเสาร์ค่ำนี้โอ้เดียเรียนจากบทที่แล้วมาแล้วนะเดียแปลว่าได้โปรดเถอะก็แสดงว่ามันไม่ว่างแน่ฮะคำว่าโอ้เดียนี่คือได้โปรดเถอะประมาณนั้นคือมอบใหญ่เป็นวันนั้นเลย This Saturday ในวันเสาร์นี้ My daughter rehears แปลว่าซ้อม rehears แปลว่าซ้อม a play แปลว่าละครเวทีนะครับที่โรงเรียนอันนั้นบอกว่าจริงหรือ What about Sunday evening งั้นถ้าเกิดเลื่อนเป็นวันอาทิตย์ตอนหัวค่ำจะว่างไงข้อ10สังเกตไหมเขาตอบว่า that will be fine will be fine แปลว่าโอเค
will be fine แปลว่าโอเคนะครับเบอร์11อันนี้น่าจะเป็นคำตอบรับคำเชิญอ่ะนะ we would be delight แปลว่าพอใจหรือว่ามีความสุขมากที่ได้มาว่าแต่นี่เหมือนภาษาไทยว่าแต่นะเรื่องอะไรนี่ให้เดานะอันนี้เดา12น่าจะถามว่าจะเลี้ยงข้าวเขาอะเลี้ยงด้วยสาเหตุใดอันนั้นบอกว่าภรรยาได้เลื่อนตำแหน่ง got a promotion ได้เลื่อนตำแหน่งส่วนลูกสาวก็ได้รับนะครับ accept แปลว่ารับให้เรียนต่อ top 10 university มหาวิทยาลัย10อันดับแรกแต่ไม่รู้ว่าอันดับไหนนะ so ดังนั้นเราจึงมี little แปลว่านิดหน่อย celebration แปลว่าฉลองก็ชวนเพื่อนบ้านมาฉลองด้วยกันนิดหน่อย13อันนี้น่าจะอุทานด้วยความดีใจนะเพราะว่าประสบความสำเร็จกันหมด what time กี่โมงล่ะ should we go to your house 14ต้องบอกเป็นเวลา what time นะ fine นี่เหมือนเขาว่าโอเคเหมือนกันได้เลยตกลงเลย15ถ้าตามมารยาทจะต้องจบด้วยคำว่า looking forward นะเวลาล่ำลากันหลังการนัดอ่ะหลังข้อ15จดไว้ก่อนก็ได้ครับเผื่อปีนี้ไม่ออกช่วยเขียนคำว่า looking forwardถ้าเรารอพบใครสักคนหนึ่งอ่ะเราจะใช้คำว่า looking forward แล้วมันต้องมี to ด้วยนะตามด้วย verb ing เนี่ยเขาสอบประมาณว่าเดี๋ยวเจอกันนะอีกคนนึงจะต้องตอบว่า am looking forward ประมาณนั้นอ่ะดันมีพอดี15อ่ะเดี๋ยวคุณทำก่อนครับขอเวลา2นาทีครับแล้วเฉลยครับแค่สั้นๆเป็นพิธีอ่ะนะลองทำดูสักพักเนื้อนะมาเฉลยนะครับเมื่ออ่านจบจะรู้ว่าทั้งหมดคือการเชิญอีเดียมการเชิญนะครับ have บวกคน over รบกวนเขียนนิดนึงนะครับ have คน over 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 ตัวเนี้ยนะแปลว่าเชิญอีกตัวหนึ่งนะask บวกคนบวก out ask out อันนี้ก็เชิญเหมือนกันแต่ตัว ask out นี่จะเน้นนัดไปนอกบ้านเห็นไหมอันนี้ออกข้างนอกแต่ว่า have คน over เนี่ยเชิญมาที่บ้านเชิญเข้ามาในบ้านแต่นี่เชิญไปเที่ยวนอกบ้านไม่เหมือนกันนะอย่างวันนี้นัดสาวไปเซ็นทรัลเนี่ยask คน out ask you out ชวนคุณไปเดทกันต่อเลยนะครับ8จบแล้วนะโอ้ dear ถ้าอ่านมาแล้วจะรู้ว่าไอ้คำว่า dear เนี่ยมันจะใช้ในทำนองว่าไม่เอาหน้าได้โปรดเถอะพอเถอะหยุดเถอะอะไรประเภทเนี้ยขอร้องก็คือวันนั้นเขาไม่ได้ดังนั้นพอจึงบอกว่าไม่ได้ต้องใช้แบบสุภาพว่า I'm afraid 9เฉลยข้อ2นะครับ I'm afraid we can't make it เราเกรงว่าเรา make it ก็คือทำเราทำไม่ได้แค้นไม่อีกแปลว่าทำไม่ได้ก็คือมาไม่ได้นั่นเองนั่นเองดูใช้ข้อ3นะ What a shame นี่แปลว่าขายหน้าหรือเสียหน้าขายหน้ามากไม่มีใครไปกันหรอกเงี้ยข้อ3นี่โหดจังไปต่อนะครับ9เฉลยข้อ2นะเขาบอกว่าลูกสาวเนี่ยนะครับ rehearsing นี่ก็แปลว่าซ้อมใช่ป่ะก็เลยซ้อมละครเวทีก็เลยไม่ว่างที่จะไปอันนั้นแล้วถ้าเป็นวันอาทิตย์ล่ะเบอร์สิบน่าจะตอบอะไรดีที่สุดครับน่าจะตอบข้อ4นะครับเป็นการอ้อนข้อ4อ้อนว่าเราอยากให้คุณมางานของเราจริงๆเลยนะ10ตอบข้อ4นะครับ We really want you to join us มาดูใช้ข้อ1ทำไมข้อ1ไม่ผ่านIt's a pity แปลว่าหน้าเวทนาจดแล้วข้อหนึ่ง It's a pity เนี่ยแปลว่าหน้าเวทนาหรือหน้าสงสารเราใช้กับคนที่แบบชีวิตมันรันทดอะคนดีๆแล้วก็ไม่ใช่คำพูดเนี้ยนะครับเช่นเข้าโรงพยาบาลอย่างเงี้ยใช้กับเหตุการณ์เข้าโรงพยาบาลอะไรดีอะขาหักอะไรเงี้ยเป็นต้น We expect you be free เราหวังว่าคุณนะครับจะว่างอันนี้ฟังแล้วมันงง
convenient อ่ะไปดู it be convenient convenient เนี่ยมันแปลว่า24ชั่วโมงนะสะดวกแล้วเขียนนิดนึงว่ามันจะเน้นว่า24ชั่วโมงมาชั่วโมงไหนก็ได้ทุกเวลาซึ่งมันไม่ใช่ไงเขามีเวลานัดตายตัวว่าเป็นอาหารมื้อค่ำต่อข้อ4 we really want you to joy อ่ะไปต่อข้อที่11นะครับ11นี่เขาบอกว่า we would be delight ใช่ไหมครับ11นี่เจ้าพอก็ต้องบอกว่าเออทุกคนว่างเวลานั้นล่ะนั่น11ตอบข้อ3นะครับ everybody is free ทุกคนว่าง on sunday ในวันอาทิตย์ we would be delight ก็เต็มใจที่จะมางานบ้านคุณอ่ะ12มันก็ต้องหาข้อที่พูดทำนองว่าทำไมล่ะหรือว่าสักอย่างหนึ่งเพราะว่าจบก็ไม่มีคำว่าทำไมนะก็หาตัวที่คล้ายที่สุดจึงได้ตอบข้อได้แทนครับ this soundฟังดูเหมือนว่าตอบ12ตอบข้อ2ฟังดูเหมือนว่ามีอะไรโอกาสพิเศษ special occasion นะครับก็ที่ผ่านมาถ้าอ่านนะต่อแปลช้อยเอาข้อ1อย่างเงี้ยอะไรนะ what all พวกคุณทั้งหมดทำอะไรกันอย่างเงี้ยฟังแล้วงง2บอกฟังเหมือนมีโอกาสพิเศษใช่ไหมครับต่อเลยนะเฉลยข้อ12ตอบข้อ2 well my wife just gotอัพโปรโมชั่นความเดิมก็คือลูกภริยาเลื่อนตำแหน่งลูกสาวติดมหาวิทยาลัยพอต้องยินดีด้วยยินดีเลยใช้คำว่า congratulation 14ถามว่ามากี่โมงกี่โมงควรจะใช้คำว่าอะไรครับ is ใช่ไหม 6:30 นะกี่โมงมี คำว่า 6:30 convenient ใช้กับเวลาอธิบายไปแล้วนะ convenient สะดวกช่วงเวลานั้นไหมเนี่ยสะดวกกับในเรื่องของเวลาเราใช้ตัวนี้ส่วน suitable อันนี้ต้องจดนะใช้กับราคาเช่นคุณซื้อของไม่แพงเกินไปเรียกว่า suitable แต่ suitable เราไม่ใช้กับเวลานะครับใช้กับ convenient ใช้กับเวลาแต่ suitable นี่ใช้กับซื้อของขายของมีราคาที่พอดีพอควรเหมาะสม14ตอบข้อ3นะครับ5ตอบรับอธิบายไปแล้วนะครับการตอบรับคำเชิญที่จะเกิดขึ้นในอนาคตลักจะตอบด้วยคำว่า we are looking forward to it เราก็รอคอยจะมางานนี้นี่เองอ่ะต่อเลยนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนไฟล์ไปเป็นแบบนี้ว่ะเรียนง่ายกว่าข้อที่16นะครับคุณต้องการรู้ถึงแผนของเพื่อนในอนาคตนะครับเด็กจะรู้อนาคตคุณจะถามว่า what ไม่ได้ถาม when where นะ16ตอบข้อ3 what are you doing คุณจะทำอะไรหลังจาก graduation เรียนจบ17คุณถามเวลาคนแปลกหน้าซึ่งคนแปลกหน้าก็ไม่รู้เวลางั้นเมื่อไม่รู้เวลาเขาควรจะบอกว่าไม่รู้นี่มันก็จะมีให้เดาระหว่าง1กับ3อ่ะนะส่วนข้อ3บอกว่าเพิ่งซื้อนาฬิกามามันก็งงนะเอาข้อ1ดีกว่าฉันเกรงว่าฉันจะไม่รู้เวลา17ตอบข้อ1 18คุณกำลังหิวน้ำคุณจะบอกเพื่อนคุณว่ายังไงนะครับเฉลยก็ต้องชวนกันไปดื่มน้ำใช่ไหมชักชวนใช้คำว่า shall หรือ should ก็ได้ shall we แปลว่าไปด้วยกันไหม get something shall นี่มันเป็นการชักชวนเหมือน let น่ะรบกวนจดด้านท้ายนิดนึงนะครับshall we มันคือคำว่า let us อย่างเงี้ยย่อมาจากคำว่า us เป็นการชักชวนสิบเก้า you want to know what your American friend who is visiting you think of Bangkok อันนี้ไปก็ถามความเห็นรบกวนช่วยเขียนนิดนึงนะจดลงท้ายข้อหนึ่งก็จะถามความเห็นเพราะในช้อยจะมีคำว่าถามความเห็นช้อยนี้สุดยอดมาก19ติดดาวด้วยนะครับเป็นช้อยที่คุณต้องฝึกให้คล่องข้อ1 how do you find จำให้ดีนะ how คู่กับ find เนี่ยถามความเห็นตอบข้อ1เลยครับแล้วเดี๋ยวจะแปลทีละช้อยช้อยชุดนี้โดนออกบ่อยมากสุดถามความเห็นนะว่าสนุกไหมอะไรอย่างเงี้ยต่อไปถ้าเจอคำว่า look like แปลว่าหน้าตาถามหน้าตาอย่างไรถามหน้าตาสูงต่ำดำขาวผมสีอะไรใช่ลูกไล have been to 3 ขีดเส้น have been to นะครับ
Have been to นี่แปลว่าไปเที่ยวคุณเคยไปเที่ยวกรุงเทพไหมคุณบอกไปอยู่กรุงเทพไหมนี่หมายความไปเที่ยวนะ Did you visit อันนี้ไม่ต้องแปลเพราะใช้ข้อ4ไม่ออกระวังนะ Have you ever been to คุณเคยไปเที่ยวไหมประมาณนั้นอ่ะตอบข้อ1นะครับ20เลขานุการเลทมาสายในการประชุมครั้งแรกเธอจึง give and excuse นี่แปลว่าขอโทษจริงเป็นข้ออ้างหรือขอโทษไปได้2อย่างขอโทษว่าเธอต้องพาลูกไปหาหมอคนที่เป็นเจ้านายก็คงต้องให้อภัยนะครับจึงให้อภัยใช้คำว่าตอบข้อ3ครับ That is all right แปลว่าไม่เป็นไร Don't worry about it ไม่ต้องคิดมากก็เหมือนคนขอโทษก็ตอบ Don't worry about it 21ท่อน้ำในห้องน้ำส่งเสียงดังมากคุณจึงตามเจ้าบ้านมาคือเจ้าของบ้านเช่าที่เป็นผู้หญิงมานะชีเซ่เจ้าของบ้านน่าจะพูดว่าอะไรถ้ากรณีเห็นลูกบ้านบ้านไม่ดีละคือมีของเสียหายละน่าจะตอบว่า That doesn't sound good ฟังแล้วไม่ดีเลยฉันจะส่ง Plumber นี่แปลว่าช่างประปา Right away แปลว่าทันทีฉันจะส่งช่างประปามาทันที22 You have just said something make your friend very upset คุณพูดทำให้เพื่อน upset ที่แปลว่าผิดหวังหรือว่าทำร้ายจิตใจผิดหวังเสียใจก็ได้พูดจาทำเพื่อนผิดหวังเสียใจ apologize แปลว่าขอโทษการกล่าวคำขอโทษควรจะกล่าวด้วยคำว่า sorry ไว้ก่อนใช่ไหม I'm terrible sorry เสียใจอย่างยิ่งนะที่ฉันได้พูดไปตะกี้ just now นี่แปลว่าเพิ่งจะพูดไป just now นี่เป็น verb ช่องที่2นะอันนี้เรียนจดนิดหน่อยนะตรง just now เนี่ย just now นี่ใช้กับ verb 2นะแปลว่าผ่านไปไม่นานอ่ะเขาเรียกผ่านไปแต่แบบไม่นานนักผ่านไปไม่นานที่ฉันเพิ่งผ่านไปไม่นานเนี่ย I didn't mean it ฉันไม่ได้ตั้งใจนะ I didn't mean it แปลว่าฉันไม่ตั้งใจนะฉันไม่ตั้งใจใช้ I didn't mean it 23 Your friend had to visit customer up country tomorrow เพื่อนคุณจะต้องไปเยี่ยม customer แปลว่าลูกค้า up country แปลว่าต่างจังหวัดเพื่อนได้ขอให้คุณ work for ทำงานให้เพื่อนหน่อยเหมือนกับว่าช่วยรับผิดชอบงานแทนคุณจะตอบว่ายังไงเพื่อนมาขอร้องแบบนี้ควรจะตอบว่าอะไรดีครับตกลงเดี๋ยวจะดูแลให้23ตอบข้อ1ครับ24 There is a phone call ว่ามีสายเรียกจากคนหนึ่งผู้ซึ่งขอโทษผมแปลไม่ครบมีสายเรียกมาหาคนคนหนึ่งในสำนักงานคอฟอคือโทรหาคอฟอโทรหาซึ่งคนเนี้ยอยู่ในสำนักดันไม่มาทำงานวันนี้พอดีมีโทรศัพท์มาหาคนซึ่งวันนี้คนเนี้ยลาหยุดพอดีเลยคุณจะตอบเขาว่าอะไรดี24ก็ต้องตอบว่าคนเนี้ยไม่มานะครับเฉลยข้อ3นี่ข้อนี้คงไม่ใช่ลาหยุดอะแปลว่าไม่มีในบริษัทเลยไม่ได้ทำงานในบริษัทโทรหาคนซึ่งคนนี้ไม่ได้ทำงานในบริษัทของคุณเลยตอบข้อ3ครับ Nobody by that name work here ไม่มีคนชื่อเนี้ยนะไม่มีคนเรียกว่า nobody by that name แปลว่าชื่อเนี้ยทำงานอยู่ที่นี่ใกล้พักละอดทนนะประมาณเนี้ยจบหน้า34เดี๋ยวครูก็จะปล่อยพักสั้น You and your friend have been waiting half an hour คุณกับเพื่อนของคุณรอคอยประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะเพื่อนอีกคนหนึ่งผู้ซึ่งยังไม่มาปรากฏตัวนะครับข้อนี้เน้นว่าเพื่อนไม่มาปรากฏตัวทุกข้อมีคำว่าลืมนะครับมีคำว่าลืมเราจะพูดคำว่าเพื่อนอาจจะลืมไปแล้วเนี่ยคือภาษาไทยทุกข้อมีคำว่าลืมหมดใช่ไหมก็บอกว่าเพื่อนคนนี้ยังไม่มาดูหนังเลยสงสัยเพื่อนคงอาจจะลืมอาจจะลืมจะใช้ตัวไหนดีนะครับตอบข้อ4 must have verb 3แปลว่าน่าจะหรืออาจจะ appointment แปลว่านัดเพื่อนอาจจะลืมนัด
ข้อ1เขาไม่สามารถลืมพวกเราข้อ2เขาจะไม่เคยนี่คำว่าจะมันเป็นอนาคตแต่ว่าไอเนี่ยมันอยู่หน้าโรงหนังละมันเหตุการณ์มันเกิดไปแล้วที่เพื่อนมันลืมนัดอ่ะ3 should not forget แปลว่าไม่สมควรไม่สมควรก็เลยไม่เลือกเนาะเริ่มเลยนะครับชุดต่อไป Some department store have been such เราเจอว่า such ก่อนเริ่มเลยนะครับไวยากรณ์ที่คำว่า such อันนี้ต้องไปอ่านทวนนะเรียนกลับไปทวนเทปของเก่า such นั่นเรียนจำไว้เลยนะในข้อสอบห้องสอบจะมี so กับ such ถ้าคุณใช้ so จะบวก adjective นะนิยมใช้คู่กับ that แต่ถ้าเกิดเป็น such จะตามด้วยเอกพจน์ต้องเป็นอะบวกนามหรือ such ที่เป็นนามพหูพจน์คู่กับ that เหมือนกันเราเรียกว่า so that such that ในข้อสอบเสร็จนะดังนั้นหนูต้องหาแดดในโจทย์ด้วยนะอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราน่าจะเลือกคำว่าอะไรก็ดูที่ been เป็น linking verb ตรงนี้ linking verb ต้องบวก adjective สูตรจากคราวที่แล้วทันไหมแสดงว่าตัว successful ที่ถูกเพราะ successful เป็น adjectiveเปลี่ยนซับเป็นคำว่า so กลายเป็น so successful that เรียบร้อยแล้วนะครับสอบเรื่อง so that กับ such that อันนี้ก็ออกบ่อย61เนี่ยก็ออกบ่อยงั้นในข้อสอบแกตมีแน่นอนเลย not only but also so that such that to to at as มีแน่นอนต่อเลยนะข้อนี้ง่ายถ้าเกิดตั้งใจฟังเลคเชอร์ผมมาตลอดผมสอนว่ามีข้อสอบตัวนี้ออกบ่อยทุกปีเลยคือ had better อันนี้ต้องดูบนกระดานนะข้อสอบถ้าออก had แล้วเอา not ไว้ตรงนี้นะแล้วเอา better ไว้ตรงนี้นะอันนี้ผิดแบบที่ข้อสอบชอบออกนะผิดเพราะผมสอนลูกศิษย์ว่าวิธีการเขียน had better ที่แปลว่าสมควรเป็นปฏิเสธให้ใช้ had better not ห้ามเอา not ไว้หลัง had ต้องเอา not ไว้หลังbetter had better not แล้วบวกด้วย verb ช่องที่1งั้นข้อนี้ก็ต้องเอา don't ออกเปลี่ยนเป็นคำว่า not quit had better not แปลว่าสมควรนะสมควรเลิกหรือหยุดสมควรเลิกกันล่ะทุกคนเลิกเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเกิดแปลอีกแบบหนึ่งนะครับนอกจากสมควรเลิกแต่วันนี้ไอ้ข้อเนี้ยสมควรเลิกคงไม่พอก็จะใช้อย่างคือไม่สมควรก็ได้มันจะแปลได้สองอย่างนะ have better not อ่ะอย่างนี้คือสมควรเลิกหรือสมควรหยุดแต่อันนี้เขาไม่ได้สูบบุหรี่เขาเน้นแค่ว่าเขาไม่อยากลาออกจากงานจึงแปลว่าไม่สมควรมันจะมี2ความหมายนะสมควรเลิกหรือไม่สมควรคุณต้องดูโจทย์ถ้าโจทย์คำนองว่าติดเหล้าติดบุหรี่อ่ะ had better มันจะใช้คำว่า not แปลว่าเลิกแต่ถ้าเกิดข้อเนี้ยมันไม่ได้ติดเหล้าติดบุหรี่ก็ใช้คำว่าไม่สมควรข้อต่อไปครับเฉลยนะครับในข้อนี้วิธีทำนักเรียนไม่รู้จำสูตร most ขอโทษคุณเป็นนักเรียนใหม่เอามาดูการใช้ most นะครับประมาณคาบหน้ามั้งจะทบทวนให้ไปที่ตรงนี้นะมีช่องว่างนิดหน่อยนะจำไว้นะ mostly มันจะสลับกับ almost คือมันจะเป็นคำสลับคือเขียนให้มันสลับกันได้เหมือน so that กับ such that almost จะตามด้วยตัวเลขเช่น1 2 3 4 5แต่ mostly นี่ห้ามใช้กับตัวเลขนะ mostly ให้ใช้นำหน้าคำนามหรือ verb ก็ได้ห้ามตัวเลข
ขาจะห้ามที่สุดห้ามตัวเลขกับ adjective mostly ห้ามใช้กับ a and the เรียกว่าตัวเลขเหมือนกัน mostly นิยมนำหน้าคำนามmostly นำหน้านามหรือ mostly นำหน้ากริยาแต่อย่าใช้ mostly นำหน้า adjective ไม่ได้เพราะว่าถ้าเป็นนำหน้า adjective ต้องใช้ the most ค่อยมาเขียนต่อตรงนี้ครับที่ไม่พออาจจะมีสมุดเล็กๆ lecture เล็กๆพวกของอาจารย์เนี่ยจะจดเยอะคือสงสารเด็กที่ไม่ต้องไปเปิดตำราหาก็สอนไปเลยคุณจะไม่ต้องไปเปิดไว้ด้านไหนวะอะไรเงี้ยกลับบ้านคุณก็ไม่หาละเอาใหม่เลยนะครับก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเราสนใจตัวนี้เลยเพราะว่ามันมีอยู่ในตัวท่องจำคือบางครั้งเราจะรู้ว่าตรงไหนผิดตรงไหนถูกหนูต้องเรียนวิชาท่องจำมาก่อนว่าถ้าเจอตรงเนี้ยต้องเปิดบอลที่ตรงเนี้ยเหมือนตะกี้เราเจอโซซัดคุณรู้แล้วต้องดูที่โซแดดซัดแดดก็ต้องจำว่าโซใช้ adjective ซัดใช้เป็นคำนามทีถ้าเป็น mostly คุณก็ท่องมาก่อนละ mostly ห้ามนำหน้าตัวเลขมีแต่ almost ที่นำหน้าตัวเลขทีนี้ไปที่ mostly ต่อนะmostly ใช้กับนามและ verb เท่านั้นทีนี้ถ้าเกิดดี mostly เป็นนามและ adjective มันก็ผิด mostly ถ้าใช้กับ adjective นี่ผิดเลยนะเพราะ adjective ต้องใช้กับคำว่าอะไรครับ the most adjective นั้น the most นำหน้าตัวเลขผิด the most นำหน้าคำนามผิด the most นำหน้า verb ผิด the most ต้องนำหน้าอะไรครับ adjective นั้น3ตัวเนี้ยคุณท่องได้เลยคุ้มแน่นอนอย่างที่ผมทำเฉลยปี61อ่ะก็ออกเรื่อง the mostเนี่ยมันจะวนกันอยู่ในอ่างเนี่ยสามเหลี่ยมอันเนี้ยมันจะวนกันอยู่แต่เดี๋ยวว่าหลังเรียนครบค่อยมี5ตัวไอ้5ตัวที่ใช้มากที่สุดคือ3ตัวนี้ดังนั้นข้อนี้ขอแก้แล้วนะแก้คำว่า mostly เป็นคำว่า almost เพราะว่า three เป็นตัวเลขอันนี้รบกวนจดด้านหลังนิดนึงนะครับ almost every อันนี้ก็ถูก almost the ก็ถูกนะแต่เรานิยมใช้ almost นำหน้าไอ้พวก each every เนี่ยในข้อสอบนะถือว่าถูก almost นำหน้า a and ก็ถูกนะครับ almost นำหน้า some ก็ถูกอ่ะไปต่อข้อต่อไปแล้วกันยาไปนะเริ่มไอ้โจทย์ที่เราทำเมื่อผ่านมาเมื่อสักครู่เป็นโจทย์แนวท่องจำคุณต้องถูกวิเคราะห์ error ให้เป็นนะ1โจทย์แนวท่องจำเช่นทุกคนที่เรียนกับผมต้องท่อง so sad too เรียนกับผมต้องท่อง had better เรียนกับผมต้องท่องอะไร almost มันจะมีแบบแนวท่องแนว29ไม่ใช่แนวท่องละจะเป็นแนวที่คุณจะต้องหาว่าสอบเรื่องอะไรสังเกตว่าช้อยในเนี้ยมันจะเป็นตัวที่แบบไม่เคยท่องแต่เราจะมีสัญชาตญาณว่าถ้าเจอ ing ให้ระวังวิธีทำยังไงเริ่มเลยนะครับขั้นที่1หาประธานกับ verb ประธานกับ verb คือคำว่า he had อาทิตย์ที่เรียน DC ไปแล้วนะ whenเป็น DC สูตรบอกว่าไง DC comma IC DC ตามด้วย S บวก V ก็คือนี่ไงเห็นยังจะเฉลยแล้วนะ DC อาทิตย์ที่แล้วเรียนว่า DC ตามด้วย S บวก V ปรากฏว่าตรงนี้ไม่ใช่ verb DC ตามด้วย S บวก V พอไม่ใช่ verb the next starting เลือกไม่ได้ละจะจบเป็นอดีตมองทันไหมเป็นอดีตที่แฮดเพราะว่าเราต้องมองสูตร DC, IC อ่ะเนี่ยบทที่8อ่ะตำราเล่มนี้จะอยู่บทที่8ไปอ่านบทที่8งั้นตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็น verb 2 starting ก็เลยเปลี่ยนเป็นคำว่า started อีกนิดเดียวจะพักละเริ่มเลยนะครับในโจทย์ข้อนี้เริ่มแล้วนะครับประธานสังเกตว่าในช้อยเนี่ยมันไม่เหมือนตัวท่องจำเราก็รู้ว่าต้องมานั่งหาประธานประธานคือคนโบราณ use ตัวนี้เขียนแล้วครับเป็น verb ช่องที่2เพราะคนจะตามด้วย verb 2เสมอแปลว่าคนใช้ใช่ไหมครับใช้อะไรสีย้อมผ้าแต่ว่าถ้าเป็นข้อสอบใหม่ๆผมจะไม่พิมพ์ไทยแล้วนะข้อสอบแบบฝึกผมจะทำภาษาไทยไว้ให้คนโบราณใช้สีย้อมผ้าออริจินแปลว่ามาจากนะครับมาจากพืชผัก
ให้สีตามร่างกายของคนโบราณเชื่อเอาไปดูเชื่อเร็วเชื่อตัวนี้ก็เป็นเวิร์บ2เขียนเวิร์บ2นะครับผิดทำไม believe ถึงผิดภาษาอังกฤษนั้นประธาน1เวิร์บ1ถ้าคุณเพิ่มเวิร์บคุณต้องเพิ่ม conjunctionตอนนี้ต้องเพิ่ม conjunctionดังนั้นวิธีแก้มีแก้อยู่2อย่างแบบแรกเพิ่ม conjunction คุณก็ใช้คำว่า and believed แต่ถ้าเกิดใช้ and believed ข้อเสียคือจะไม่ใช้คอมม่าหรือกำลังสอนทีละขั้นอยู่นะ and believe เติม and ข้างหน้า believed นั่นแหละต่อนะทีนี้มันมีคอมม่าตรงนี้ถ้ามีคอมม่าเมื่อไหร่เราจะแก้แบบถ้าเราใช้แอนคุยกันก่อนถ้าใช้แอนจะไม่มีคอมม่านะใช้แอนที่ต้องเรียกว่าไม่มีคอมม่าเพราะเป็น S V and V S V and V ใช้สูตรนี้เนื่องจากประธานคือ people use เป็น verb and เชื่อมตามด้วย V คือ believed แบบที่2จะเก็บคอมม่าไว้ก็เอาสูตรที่บอกว่าเอาสูตรตรงนี้มาขยับนะเอาสูตรตรงนี้มาใช้นะconjunction บวก verb 2ตัด conjunction เปลี่ยนเป็น ing แล้วสูตรที่2ก็คือเปลี่ยนเป็น verb ing สูตรนี้ใช้เมื่อ conjunction บวก verb 2แปลเป็น verb ing เราเรียกว่า participial มีปัญหาคือคุณไม่ได้เรียนกับผมมานานใช้สูตรไปเลยจากความเดิมที่เราจะใช้ and believed ใช่ไหมแต่เราเสียดาย comma ก็เลยกลายเป็นคำว่า believing แทนถ้าแบบนี้จะเก็บ comma ไว้ถ้าแบบนี้จะไม่เก็บ comma แก้ believed เป็น believingเฉลยแล้วนะครับเพราะเนื่องจากเราเปลี่ยน verb 2ให้เป็น verb ing เป็น verb 1 verb 2เป็นวลีจะได้ verb ing เสมอเสร็จไหมครับได้ believing เอ้ย believing ตัวนี้ต้องตัด e ออกโอ้ยเบอร์ตัวหลังไม่มี e นะ believe ตรงเนี้ยBelieving believing จบข้อ30นะครับขอลบกระดานก่อนนะครับข้อ31นะครับข้อนี้ประสบการณ์จะรู้ว่าสอบเรื่อง if cause ถูกไหมครับ if cause อยู่ตรงไหนอยู่ที่ตรงนี้ unless เขียนว่า if ไว้ข้างบนเลยนะครับสอบเรื่อง if cause เวลา if cause เนี่ยอันดับแรกเนี่ยเราจะเช็คว่าใช้กับอะไรหลัง if เป็นตัวอะไรแล้วรู้ว่าหลัง if เป็นตัวอะไรต้องดูหลัง if อะไรเป็นตัวอะไรเป็น verb ช่องที่1คุณเรียนมาแล้ว verb 1คู่กับอะไรครับ will if cause verb 1คู่กับ will verb 2คู่กับอะไรครับ would had verb 3คู่กับอะไรครับ would have verb 3ใช่เนี่ยเวลาเรียนเนี่ยครูจะจดซ้ำให้would have verb 3คุณเนี่ยไม่ต้องกลับบ้านมานั่งคุยคุณก็ดูเลคเชอร์เก่างั้นข้อนี้ตัวนี้ผิดนะเปลี่ยน would เป็นคำว่า will student will have to pay ค่าธรรมเนียมล่าช้าพิมพ์ให้แล้วนะ late fee ค่าธรรมเนียมล่าช้าถ้าพวกเขาไม่จำได้ใช่ไหม unless they แปลว่าถ้าเขาไม่เนี่ยถ้าเขาไม่32นะครับนะ32นี่ทวนของเก่าปีที่แล้วนะของเก่าปีที่แล้วเรียนว่า important อันนี้สำคัญที่อยากให้ทำข้อสอบเก่าๆต่อเนื่องเพราะว่ามันจะต่อสูตรไงปกติตัวเนี้ยนะครับคำว่าประเด็นที่คำว่า linking verb ตามด้วย adjective สามารถตามด้วยสูตรที่1คืออะไรครับ to verb 1จบด้วยนะครับหรือ thatบวกประธานตามด้วย verb ไม่มี to นี่ก็สูตร advanced จริงๆมันอยู่ในบทเรียนเล่มนี้ทั้งหมดล่ะไอ้ที่มันบอกว่าจำเป็น that อะไปทวนเองแล้วกันนะอยู่ในหัวข้อว่าสำคัญจำเป็นสำคัญจำเป็นอย่าลืมติ๊กสำคัญตรงนี้นะสำคัญจำเป็นบวกประธานตามด้วย verb ไม่มี toอันนี้ยังไม่ได้บอกว่าผิดนะสอนตรวจสอบดูก่อนนะเพราะตัว have ตัวนี้ถูกเพราะว่า verb ไม่มี to ก็คือ infinitive คือคำว่า have กูกำลังสอนอะไรอยู่เอาใหม่ว
กติ everyone เป็นเอกพจน์ต้องใช้ have ข้อ have ถูกนะปกติ everyone เป็นเอกพจน์ต้องใช้ has have บอกว่า have ถูกเพราะว่าใช้สูตรว่าตามด้วย infinitive ไม่มี to เช่น be will อันนี้ต้องจำ be will do พวกเนี้ยแล้วก็ have เป็นรูป infinitive ไม่มี to ถ้าคุณเจอคำว่าจำเป็นด้านหลังให้ใช้สูตรนี้สู้ๆหน่อยนะพยายามจะไม่ยุ่งกับคุยสื่อก็เผลอนะมันสอนสดมันก็เผลอโอ้ยถ้าปีที่แล้วมาปีนี้เก่งไปแล้วไม่เป็นไรไม่ต้องท้อมีวิดีโอย้อนหลังได้กลายเป็นขอโทษทีลืมไปถ้าเป็นเด็กเก่ายังจำได้เรียก infinitive มี to กับไม่มี to ตอนนี้สอนตรงนี้อยู่อ่ะต่อไปนะครับก็คือถ้าเกิดสอนไม่ละเอียดอ่ะมันก็มีปัญหาพอสอนละเอียดมันก็จะต้องความจำมันก็ต้องดีมากอ่ะไปต่อสเต็ปที่1ผมต้องการเช็คว่าทำไม have ถึงถูกต้องเพราะว่าใช้สูตรว่าสำคัญจำเป็นต้องตามด้วย infinitive ไม่มี to เช่น be will do have ห้ามตอบ is am are ห้ามตอบ does ห้ามตอบ have ต้องตอบ do หรือ have เท่านั้นสเต็ปที่2ใช้สูตรว่าอะไร have คน verb 1อะไรต่อ have วัตถุ verb 3นี่สเต็ปที่2เป็นอันนี้ have คน verb 1 have วัตถุ verb 3เหตุผลนี้คำว่า check แก้เป็น verb 3ได้คำว่า edit อีกนิดเดียวพักละที่เหลือต้องท่องนะสรุปแก้เป็นอันนี้นะ have คน verb 1 have วัตถุ verb 3ตัวผิดคือ check เป็นตัวผิดข้อต่อไปข้อปรับใจมั้งแล้วข้อสอบบ่อยมากสามสามเฉลยเลยนะครับผิดตรงนี้ครับ I เป็นคำนามเดี๋ยวขอลบกระดานก่อนแล้วจะดูเยอะไปลบตาไปละเอาใหม่ทุกคนจะสังเกตก่อนว่า I เป็นคำนามใช่ไหมไอ้นี่เป็น adverbadverb นำหน้านามไม่ได้นะครับ adverb กดข้อที่1 adverb ไม่นำหน้าคำนามแก้เป็น adjective ได้คำว่า serious เสร็จละ serious I ข้อนี้เป็นข้อแจกคะแนนเพราะว่า32ยากสามสิบสี่สอนเรื่องการเปรียบเทียบออกทุกปีอะดอกจันตัวแดน what st เป็นขั้นสูงสุดนี่เป็นขั้นสุดเขียนเป็นสูงสุดดีกว่ากันพลาดแต่ว่าแดนเป็นขั้นกว่าแล้วก็ใช้คำว่า was that was what ตัวนี้เป็นเสียงตัวซอโซ่ส่วนตัว st เป็นเสียงตัวทอทหาร that was what แก้เป็นตัว worse นะครับขั้นกว่าจากคำว่าแดนเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อนะครับพักสั้น5นาทีจริงอยากไปเร็วกว่านี้คิดใจไปช้าข้อนะครับจะไม่ได้ร้อยข้อเพราะมันมีเรียนครึ่งเช้าด้วย Garden ต่อเลยนะครับ Dedicated to beautiful fragrant flower not food crop or medicine สังเกตไหมเขาพยายามจะเขียนการเรียงให้คุณสังเกตก่อนว่าตัว fragrant เป็น adjective flower เป็นคำนามถูกไหมครับดังนั้นตรงนี้น่าจะเรียนแบบ medicine เป็นคำนาม plant เป็นคำนามอันนี้ไม่เวิร์กเราเรียนแบบคู่นี้จึงแก้ medicine ให้เป็น adjective ได้คำว่า medicinalแค่นี้เสร็จละหนึ่งข้อต่อเลยต่อเลยนะครับข้อ36คอนเซ็ปต์ค่อนข้างยากนะก่อนอื่นคุณจะเห็นก่อนว่ามันมี more than แบบนี้นะครับ
ดูกระดานก่อนอันนี้เป็นเราจะมองมอร์แดนแบบนี้ก่อนหน้ามอร์แดนจะต้องเป็นคำที่เหมือนกันเสมอนะครับหน้า is more than อ่ะพูดไม่ครบเช่นหน้าข้างหน้าเขาเขียนอะไรตัวหลังเขาจะต้องเป็นอย่างนั้นเช่นหน้า is เขาใช้คำว่าอะไรครับ person อันนี้กฎการเปรียบเทียบนะไม่ว่าจะเป็น as หรือ more than ถ้าด้านหน้าเป็น person ด้านหลังก็ต้องเป็น person ดังข้อนี้คำว่า who is we ต้องแก้เป็นคำว่านะครับ a person who ทำ copy หน้าหลังให้เหมือนกันกฎการเปรียบเทียบหน้าหลังต้องเขียนเปรียบเทียบสิ่งเดียวกันมันพูดง่ายๆก็ทำ a person หายไปไอ้มุกนี้ก็เห็นในข้อสอบบ่อยมากทำข้อสอบเยอะๆจำได้เองการเปรียบเทียบนะตอนนี้ผมสอนว่าคนเปรียบเทียบกับคนเอาจิ้งจกเปรียบเทียบจระเข้ไม่ได้คนเปรียบเทียบคนดังนั้นช้างก็ต้องเปรียบเทียบกับช้างเนาะหน้าตัวหน้าตัวหลังต้องเปรียบเทียบเปรียบเทียบคือว่า more than โอเคครับสามสิบเจ็ดนะครับเริ่มนะครับนาตาลี did not know อ่ะมาทวนทูคุกตัวเนี้ยทุกคนเรียนมาหมดแล้วนะเราเรียกว่า to verb 1 อย่าท้อแล้วกันนะสู้ๆ to verb 1 linking verb เนี่ยเราจะใช้เมื่อกริยาของเราต้องเป็นอะไรบ้าง1 linking verbb become คำแล้วก็ cv สั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้เราจะไม่มีตัวนี้เราจะไม่มีตัว did not know ดังนั้นข้อนี้ใช้ infinitive ไม่ได้ก็เป็น gerund จึงกลายเป็นคำว่า cooking สรุปต้องไปอ่านเรื่อง infinitive กับ gerund นะครับประมาณบทที่5เขาจะท่องว่า b become คำ get go stay turn remain appear พวกเนี้ยแล้วก็สั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้เรียกว่า CV อ่ะต่อนะครับข้อที่38ถ้าตรงไหนไม่เข้าใจค่อยมาถามเพิ่มแล้วกันนะว่าทำไมถึงแบบตรงนั้นตรงนี้38ผมว่าเป็นข้อที่ยากที่สุดบอกตัวว่า38ยากที่สุดตั้งแต่เคยเฉลยมาข้อนี้เฉลยเลยนะครับแบบบอกเลยว่างงนะครับก่อนอื่นเราจะไปตัวที่นักเรียนเนี่ยมักจะงงมากที่สุดก่อนก็คือตัวนี้ reliable ถูกหรือผิดโยงไปที่ตัว R ครับเนี่ยส่วนมากทั้งประเทศไทยจะบอกว่าตัวนี้ผิดไอ้ตัวเนี้ยถูกเพราะว่าอะไรถ้าเราเห็น is am are มันบวก adjective เพราะว่า is am are คือ linking verb มันจะบวก adjective ดังนั้นมันใช้คำว่า reliable มันถูกแต่ถ้าเกิดเป็น verb ต้องจดคู่ด้วยนะครับมันจะเป็น adverb มันมุกเนี่ยจะออกข้อสอบบ่อยมากเดี๋ยวตอนปี61จะได้ใช้สูตรเนี้ยในการเฉลยข้อสอบข้อแรกเลย linking verb บวก adjective verb บวก adverb นั้น reliable ถูกนะทีนี้นะครับมาเฉลยข้อนี้แล้วนะเขาบอกว่าการพยากรณ์อากาศนะครับทันไหมประธานอยู่นี่การพยากรณ์อากาศเขาใช้ R เสียว่าเป็นปัจจุบันข้อนี้คือปัจจุบันข้อนี้เป็นข้อสอบเทนแต่หลายคนนึกไม่ถึงการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันต่อนะครับบอกว่าอะไร no more reliable than เนี่ยเวลาแปลแล้วโคตรงงเลยเขาบอกว่า more than นี่แปลว่าน่าเชื่อถือแต่ใช้คำว่า no more than แปลว่าพอๆกันแปลว่าพอๆกันกับการพยากรณ์ในอดีตนั้นดีโอตัวนี้ช่วยเขียนนิดนึงครับว่าในอดีตเขาต้องทำทีละขั้นอีกหนึ่งรอบนะข้อสอบเขาจะเป็นข้อสอบเทนแต่เรานึกไม่ถึงการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันทราบจากคำว่า are เพราะ are มันเป็น verb 1 no more than เจอคำว่า no more than แล้วนะแต่ว่าพอๆกันอันนี้รบกวนผมแปลผิดไม่ใช่แปลผิดหรอกวางยาไว้คุณขีดเส้นคำว่าไม่เหลือมากกว่าเจอไหมไม่เหลือมากกว่าเป็นคำว่าเหมือนกันหรือพอกันเขียนว่าเหมือนกันno more คู่กับ than แปลว่าเหมือนกันงั้นการพยากรณ์ในอดีตก็เหมือนกับการพยากรณ์ในปัจจุบันงั้นในอดีตเราใช้ r ไม่ได้เราจึงลบ r ออกเปลี่ยนเป็นคำว่า were แบบนี้ทีนี้บางคนใช่ไหมเขาไปมองว่า once ผิด one เติม s อ่ะไม่ผิดเ
พราะ one แทนคำว่าตัวนี้ forecast one ตัวนี้คือคำว่า forecast เพราะ forecast เนี่ยมันเป็นพหูพจน์ one ก็เลยต้องเติม s แต่ผิดตัว r ผิดเป็น were เนี่ย38ยากที่สุดหมดแล้วไปต่อ39เลยนะครับ39เริ่มเลยนะคราวนี้แป๊บเดียวจบคุณดูที่คำว่าก่อนอื่นแทนตรงนี้ก่อน differ คู่กับ form form คู่กับ to ติ๊กตรงนี้นะครับอันนี้ combo combo แบบน่าดูเลย differ คู่กับ from from คู่กับ to อีกโอ้โหสุดยอดต่อไป according คู่กับ to เสมอนะข้อสอบข้อนี้สอบเรื่อง preposition บทที่7ไปอ่านทวนตัวเองนะ according คู่กับ to นั้นจะเหลือคำว่า ท้ายตัวนี้เป็นคำนามท้ายตัวนี้เป็นคำนามคำนามมีกฎ2ข้อข้อแรกคำนามต้องเป็นพหูพจน์เขียนลอยๆเอกพจน์ไม่ได้จึงแก้เป็นท้ายเติม s เฉลยเปลี่ยนท้ายเติม s นะครับเพราะว่าคำนามเนี่ยถ้าเป็นเอกพจน์ต้องมีอะทีนี้เราไม่ใช้อะท้ายเพราะว่าอะไรเพราะว่าการดูแลสุขภาพมันมีหลายวิธีท้ายแปลว่าชนิดมีหลายชนิดหรือหลายวิธีใช้ไทยเติม s ดีกว่าอะไทยมันแก้เป็นอะก็ได้แต่ถ้าแก้เป็นอะแล้วมันจะไม่ภาษาไทยมันไม่ผ่านเพราะว่าหลายวิธีในการดูแลรักษาสุขภาพใช้ไทยเติม s 40ข้อสุดท้าย40ข้อเนี่ยนะครับวิธีทำเนี่ยมันดูเหมือนยากแต่ใจเย็นๆนะขั้นที่1 view คู่กับ to ก่อนก็เพราะว่าตามด้วยคำนามเสมอเหมือนยากจริงๆอ่ะแป๊บเดียวเริ่มเลยนะเริ่มที่ due to ก่อนนะ due to ตามด้วยคำนามเสมอแต่ว่าดูตรงนี้เกณฑ์มีคำว่าอะไร is เนี่ยมันผิดตรงนี้เข้าใจยังเหมือนยากจริงๆข้อนี้ง่ายติ๊กตัว is เสร็จแล้วนะเพราะว่าในภาษาอังกฤษเราก็เรียนมาหมดละในเรื่องอะไรคอมม่าอยู่ตรงนี้ดูคอมม่าอีกคราวนี้สอบเรื่อง d cic เราก็ไปทวนว่า dc มีคำว่าเหตุผลเช่นคำว่า because นั้นแก้เป็น because ถ้าไม่ชอบ because ก็แก้เป็นคำว่า since นะครับไม่งั้นก็แก้เป็นคำว่า due to the fact that ที่คุณมาเรียนตอนนั้นพอดีมีคำว่าการเติม the fact that ทั้งข้อนี้ก็แก้ได้3วิธีเต็มๆไม่แนะนำวิธีอื่นแนะนำใช้3ตัวนี้Because since due to the fact that แล้วเดี๋ยว due to ไอ้ the fact that เดี๋ยวก็ไปออกข้อสอบปี60อีกอันนี้ตามด้วย s บวก v ประธานกริยาทนนะครับสู้ๆไอ้ยาคุณเจอข้อสอบโคเทสที่ยากที่สุดทำไงดีเลื่อนไปเป็นคาบหน้าเรียนอันอื่นที่มันง่ายกว่าเดี๋ยวแบ่งสมองแล้วกันเดี๋ยว41ใช่ไหมมันเรียนได้แต่ว่าเอาเดี๋ยวเอา41ถึง45ก่อนมันไม่ยากแต่ไอเนี้ยไอเรื่องไฮบริดเนี่ยโคตรยากเลย46เนี่ยเป็นคนที่ยากที่สุดจนป่านนี้ยังไม่มีใครล้มแชมป์โอเน็ตอ่ะยังไม่ล้มไม่มีใครล้มแชมป์ความยากของข้อนี้ได้เลยเรียกว่าขนาดครูยังผิดอ่ะเดี๋ยวมาทำ41ก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยข้ามไปคาบหน้าสมองได้ไม่หนักเกินทำ41ถึง45แล้วไปทำแล้วไป reading เริ่มเลยนะครับเฮเลนทำกระเป๋าเงินตกนะครับทีนี้เราก็มานั่งแปลไงเพราะว่าทุกข้อใช้การแปลหมดเลย as แปลว่าขณะที่ although แปลว่าอะไรครับถึงแม้ว่าอ่ะ as ลอง as ต้องจดนะแปลว่าถ้าเหมือน if นี่เขาก็เลยแปลว่าตราบใดเนี่ยเขาเลยแปลว่าตราบใดเพราะมันเพาะดีลองแปลว่ายาวนานเนี่ยตราบใดที่เธอเปิดกระเป๋าอย่างเงี้ยเธอก็จะทำกระเป๋าตังตกไม่เพาะเลยเอาข้อ1ขณะที่42คนส่วนมากเลิกสูบบุหรี่เพราะว่าพวกเขากลัวกลัวอะไรแล้วก็มานั่งแปลไอ้เนี่ยสี่ช้อยเนี่ยแปลทั้งนั้นเนี่ยไม่เหมือนเป็นไวยากรณ์หรอกเราก็นั่งแปลไปนะ มันต้องทำร้ายสุขภาพผิดด้วยคำว่ามันละไม่รู้มันคือใครต่อนะฮะเพราะว่าโจทย์บอกว่าเดย์โจทย์ใช้เดย์มาตลอดเลยใช่ป่ะ
จอใช้เดย์มาตลอดเลยฮะแต่ไม่ได้มาต้องถูกนะสองบอกว่าเดย์ก็คือคนเป็นไงฮะจ่ายไม่ไหว can't afford แปลว่าจ่ายไม่ไหวจ่ายค่ารักษาสุขภาพไม่ไหวจ่ายไม่ไหวก็รัฐก็มี30บาทแล้วนะต้องอ่านต่อ3นะเขาบอกว่าคนส่วนมากเลือกสูบบุหรี่เพราะเขากลัวว่าอิดก็คืออะไรการสูบบุหรี่เจอละอิดคือตัวนี้ smoking harmful เป็นอันตรายต่อสุขภาพถูกต้องเจอสักทีตอบข้อ3คนส่วนมากเลือกสูบบุหรี่การสูบบุหรี่เป็นการทำลายสุขภาพแต่ข้อ1บอกว่าการสูบบุหรี่ต้องทำร้ายดูฮามนี่แปลว่าทำร้ายทำลายหรือทำร้ายได้หมดเจอไหมดูฮามแปลว่าทำลายหรือทำร้ายได้สองอย่างไปต่อ43เลยนะครับ43เพิ่งเรียนมาวันนี้เลยเรียนอะไรมาโคลอนเจอใช่ไหมเซมิโคลอนสูตรบอกว่า S บวก V เซมิโคลอนS บวก V ใช้เล่าเรื่องที่มันทำไมกันครับสัมพันธ์กันก็ต้องแปลให้ออกว่าไลน์คืออะไรไลน์คือโทรศัพท์แปลได้แล้วว่าไลน์คือโทรศัพท์นะครับเขาบอกว่าโทรศัพท์ไม่ว่าง is busy นี่แปลว่าไม่ว่างนะคือไม่มีคนรับสายหรือว่าโทรไม่ติดดีกว่าไม่ว่างคือโทรไม่ติดดีกว่านั้นข้อความที่สัมพันธ์กับคำว่าโทรไม่ติดก็น่าจะมีคนใช้โทรศัพท์ใช่ไหมก็จะมีแค่ช้อยข้อ3กับ4ที่พูดเรื่องโทรศัพท์3บอกว่ารถยนต์ส่วนมากกำลังใช้โทรศัพท์งงรถยนต์ส่วนมากไม่เข้าใจตอบข้อ4มีบางคนต้องใช้โทรศัพท์ตอนนี้แน่นอนเราถึงโทรหาไม่ติดต่อเลยนะครับที่แนะนำ advisor แปลว่าอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วกันเขียนเป็นอาจารย์ที่ปรึกษานะครับอาจารย์ที่ปรึกษา International House ก็พวกหอพักอันนี้ก็หอพักนานาชาติพวกนี้แทนหอพักนานาชาติแนะนำว่า Recommend ก็แนะนำแนะนำอะไรแนะนำให้นักเรียนต่างชาติ Foreign แปลว่าต่างชาติใช่ไหมก็ต้องไปเรียนภาษาอังกฤษถูกไหมแล้วก็ถามว่าไปเรียนภาษาอังกฤษจะใช้ตัวไหนถึงจะแปลว่าไปเรียนภาษาอังกฤษก็มีช้อยเดียวตอบข้อ3ก่อนจะ enroll นี่แปลว่าเข้าสมัครหรือว่าเข้าเรียนก็ได้ฮะ enroll แปลว่าเข้าเรียนหรือลงทะเบียน enroll นี่แปลว่าเข้าเรียนหรือลงทะเบียนที่ปรึกษาหอพักได้แนะนำว่านักเรียนชาวต่างชาติทุกคนควรจะไป take more English lesson ไปเรียนอังกฤษให้เยอะๆหน่อยนะก่อนจะมาเข้าเรียนที่มหาลัยหรือว่าลงทะเบียนมหาลัยนานาชาติเป็นต้นไปต่อข้อ45แล้วได้เปลี่ยนเรียน reading ละก่อนเข้าห้องประชุม conference ก็ประชุมก็ต้องแสดงบัตรใช่ไหมเดี๋ยวมั่วนี่มากินฟรีอ่ะใช่ไหมต้องตรวจบัตรไม่งั้นเดี๋ยวเลี้ยง coffee break ก็หายหมดไม่พอคนนั้นคนนี้แอบมั่วมากินเรามาหาคำว่าแสดงบัตรหรือตรวจบัตรเรียกว่าอะไรครับ present their ID card ตอบข้อ1ครับ ID card แปลว่าบัตรประจำตัวนะขอแถมข้อ3นะ reservation แปลว่าจอง reservation แปลว่าจอง in advance แปลว่าล่วงหน้าก่อนเข้าประชุมต้องจองล่วงหน้ามันก็เกือบถูกอ่ะแต่มันสู้ข้อ1ไม่ได้เพราะข้อ1มันเข้าห้องแล้วนะ entering นี่คือเข้าห้องแล้วก่อนเข้าห้องประชุมห้องอยู่ที่คำว่า room ใช่ไหมต้องแสดงบัตรเนื่องจากอีกอันเนี้ยมันยากนะครับหรือว่าเรียนไปเลยดีกว่านะแล้วกลับบ้านนะนะ54ดีกว่านะมันไม่ได้ไม่ต้องข้ามข้อไปข้อมางั้นอดทนเฮือกเดียว54แล้วกลับเลยเพราะมันแบ่งเรียน2ครั้งถ้าเป็นแบบคอร์สอย่างเงี้ยเริ่มเลยนะครับเดี๋ยวทำไปเฉลยไปแล้วกันแล้วกลับบ้านแล้วเพราะมันเรียนแค่ครึ่งหนึ่ง50ข้อพอความยากเลยนะมันยากตั้งแต่การแปลแล้วล่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยใช้ภาษาไทยไปช่วยบ้างไฮบริดแปลว่าลูกผสมเป็นลูกหลาน
นะครับ offspring แปลว่าลูกหลานที่เกิดจาก across แปลว่าการข้ามระหว่างสองสายพันธุ์ในพืชหรือสองสายพันธุ์ kind of แปลว่าชนิดโทษทีนะผมใช้คำเร็วไปนิดนึง kind of แปลว่าชนิดชนิดของพืชหรือชนิดของสัตว์ที่มี species ที่แตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นพันธุ์สัตว์ lesses สายเลือด breed การเพาะพันธุ์Can be 46 hybrid ทำได้เลยครับชุดนี้เป็นชุดไวยากรณ์อ่ะมาดูเขาทิ้งปริศนาแค่คำว่า can be อ่ะ hybrid เริ่มเลยนะเปิดตัวข้อแรกมาใช่ไหมอย่างคนที่ไม่เคยเรียนก็จะงงๆหน่อยว่าเขาทิ้งโครงสร้างไวยากรณ์ไว้แล้วโครงสร้างนั้นคือประธานตามด้วยผมก็เขียนประธานนะเขียน can be เลยนะเป็น linking verb linking verb จะต้องบวกอะไรครับ adjective ตามด้วยอะไรครับ to verb 1อ่ะเขียนตรงนี้ก่อนครับงั้นเปิดตัวข้อแรกมาถ้าคนไม่ได้เรียนว่า be become come get grow ก็จะไม่เข้าใจข้อ1ละก็จะไปแปร choice พอไปแปร choice เสร็จทุกไลน์มันก็งงไงต้องเขียนกันหมดอ่ะ to produce to produce อะไรเงี้ยเหมือนกันหมดอ่ะตอบแล้วนะครับlinking verb ตามด้วย to verb 1จะเหลือแค่ข้อ1กับข้อ2ที่1กับ2คืออะไร active กับ passive active ก็คือ g โอ้เครื่องตัดสัญญาณอีกแป๊บนึงนะครับได้แล้ว combining ที่เป็น active active แปลว่าบอกคนทำบอกว่าใครเป็นคนทำทำในที่นี้นะผมวงเล็บนะคือคำว่ารวมเมื่ออ่านจบจะบอกว่าใครเป็นคนรวม combining แปลว่ารวมส่วน p ย่อมาจาก passive ไม่บอกว่าใครเป็นคนรวมไม่บอกว่าใครเป็นคนเอาพืชมารวมกันดังนั้นกติกาการเลือก active กับ passive คือคุณต้องหาว่าใครเป็นคนทำกริยาตัว combine ถ้าไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำ combine ให้ตอบว่า idf ถ้ารู้ตอบ ing จบบอกว่า a hybridเป็นลูกผสมเกิดจากการเอาพืช2อย่างหรือสัตว์2ตัว2พันมารวมกันเราอ่านจบแค่ตรงนี้ในนี้บอกไหมว่าใครเป็นคนรวมสัตว์ไม่บอกไม่มีชื่อว่านายกอหรือนายปีเตอร์ไม่มีปีเตอร์ไม่มีกอตอบข้อ1เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมแค่เปิดตัวข้อแรกก็สุดๆละต่อครับผมเวลาผมสอนภาษาผมสอนไม่เหมือนเจ้าอื่นไงคุณต้องท่องมาก่อนว่า linking verb บวกอะไรได้อะไรเพราะว่าอังกฤษมปลายไม่เหมือนมต้นมต้นเรียนแกรมมามปลายเรียนการเขียนต่อเลยนะครับ can be adjective to verb 1ถูกรวมกันเรียกใหม่ว่า hybrid ตัวอย่างเช่นตัว move แปลว่าล่อนะครับตัวล่อความรู้รอบตัวนะเกิดจากม้ากับลาผสมกันคือต้องมีความรู้รอบตัวก่อนก็เรียกว่าเป็น hybrid เหมือนกัน47ทำได้ละ47นะครับอะไฮบริดเอาเลยนะครับมันจะมีคำว่าเรียงเต็มไปหมดเลยใช่ไหมมาจับตายกันเขาดูยังไงเขาดูอย่างนี้อย่าไปดูออฟนะดูที่คำว่า two different species two species different two species of different two species different เริ่มนะครับก่อนอื่นต้องคิดแบบซิมเพิลก่อนด้านหน้าของโจทย์มันใช้คำว่าอะไฮบริดทีละขั้นก่อนนะขออนุญาตยกตัวโจทย์มาอะไฮบริดอะไฮบริดคุณต้องอ่านให้จบคุณจะรู้ว่ามันแปลว่าลูกผสมมันไม่ใช่รถยนต์ไฮบริดนะมันเป็นลูกผสมใช่ไหมแล้วมีช้อยคือคำว่าสายพันธุ์ปรากฏว่าเป็นลูกผสมนี่ต้องลูกผสมกี่สายพันธุ์2สายพันธุ์นะคุณจะได้คำว่า2สายพันธุ์มาละถูกมั้ย2ภาษาอังกฤษก็เรียกว่าอะไร2สายพันธุ์ก็เรียกว่าอะไรครับ species เนี่ยมันยากมันเหมือนกับว่าต้องมานั่งเขียนภาษาไทยอ่ะเราต้องสร้างภาษาไทยแล้วก็ตัว choice อ่ะมาทำให้เป็นภาษาอังกฤษคือเรารู้ก่อนว่าลูกผสมเกิดจาก2สายพันธุ์ต่างกันเพราะทุก choice 1 choice 2 choice 3 choice 4แปลว่าสายพันธุ์แตกต่างกันแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวนี้ข้อสอบปัญญาอ่อนแล้วสมัยก่อนมันโคตรยากเลย2สายพันธุ์ใช่ไหมสายพันธุ์เป็นคำนามแตกต่างกันเป็น adjective แล้วต้องเรียงคำว่าอะไรครับ two different species อันนี้เหมือนสุดตอบข้อ1 2สายพันธุ์แตกต่างกัน
ไฮบริดคือลูกผสม2สายพันธุ์ที่แตกต่างกันจบข้อ47แล้วนะไปต่อนะครับแต่48เห็นแล้วว่าสอบเรื่องออโซที่ติววันนี้ไม่เป็นไรไปต่อแล้วกันตัวอย่างในข้อ47อีก1ครั้งมูเป็นตัวอย่างของไฮบริดที่เกิดจาก2สายพันธุ์ต่างกันเกิดจากเมตติ้งการให้มันผสมกันเมตแปลว่าการผสมพันธุ์กันระหว่างแจ็คแอสแจ็คแอสแปลว่าลาตัวผู้กับอแม่แม่แปลว่าม้าตัวเมียพืชและสัตว์นั้นไฮบริดบางครั้งเกิดโดยในธรรมชาติเบอร์48 48ดูที่ตัวช้อยได้เลยให้หาคำว่าออโซสังเกตไหมทุกช้อยมีออโซทุกช้อยมีออโซคุณก็เอาออโซที่เรียนมาวันนี้ออโซที่เรียนมาวันนี้สอนว่าหน้าเวิร์บแท้หลังเวิร์บช่วยจริงๆเขียนเป็นแอดเวิร์บก็ได้เขียนเป็นแอดเวิร์บดีกว่าแอดเวิร์บมีกฎ2ข้อหน้าเวิร์บแท้ขอโทษทีต้องบอกว่ามีกฎ3ข้อข้อ3คือหน้าเวิร์บแท้หลังเวิร์บช่วยเดี๋ยวผมทวนให้คุณนิดนึงแล้วกันนะคุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะ1แอดเวิร์บไม่นำหน้านาม2 adverb ชอบขยาย adjective 3ตามข้อนี้ล่ะหน้า verb แท้หลัง verb ช่วย1ห้ามเอา adverb เขียนหน้านาม2 adverb ชอบอยู่กับ adjective มากที่สุด3หน้า verb แท้หลัง verb ช่วยขออนุญาตมงคำตอบไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุณก็ค่อยจด48ตอบข้อ4ก่อนเพราะเดี๋ยวผมกลัวผมลืมเฉลยจะหมดละอีกครึ่งเดียวเสร็จแล้วนะทำไมข้อ4ถึงถูกเพราะ can เป็น verb ช่วย adverb อยู่หลัง verb ช่วย can เสร็จแล้วนะครับติ๊กเสร็จแล้วนะงั้นข้อต่อไปเลยนะครับตะกี้นี้เราทำข้อที่48พืชและสัตว์บางครั้งก็มีการเกิดขึ้นในธรรมชาติผมแปลข้อ48นะผมกำลังแปลข้อ48นะพืชและสัตว์เหล่านั้นนะครับถูก produces แปลว่าถูกสร้างหรือ produce นี่แปลว่าสืบพันธุ์นะถ้าเป็นพวกพืชและสัตว์แปลว่าสืบพันธุ์นะ intention แบบตั้งใจมีแบบตั้งใจเหมือนกันนะครับแสดงว่าในธรรมชาติพืชและสัตว์ก็มีการข้ามสายพันธุ์แบบตั้งใจเหมือนกันงั้นการข้ามสายพันธุ์ไม่ใช่เรื่องแปลกในธรรมชาติเขาก็ข้ามกันแบบตั้งใจนะครับต่อนะครับ the creation แปลว่าลูกหลานน่ะของไฮบริดนะครับไปทำข้อ49วิธีทำแบบนี้วิธีทำแบบนี้อันนี้เขียนก่อนว่าเป็นประธานสังเกตไหมทำโจทย์ม.ปลายมีแต่หาประธานตรงนี้เป็นเวิร์บทำแบบนี้ก่อนต้องทำแบบนี้ก่อนประธาน creation แปลว่าการสร้างหรือลูกจะแปลว่าการสร้างหรือแปลว่าลูกเป็นเอกพจน์เป็นเอกพจน์กริยาต้องเติมอะไรเติม s อย่างน้อย49รู้ละกริยาของเราก่อนแต่ต้องมี s โอเคกลับไปทำข้อ49ถ้าผมในห้องสอบผมก็เอาข้อสอบข้อนี้คว้างทิ้งเลยว่าไม่ไหวกินเวลาชะมัดเลยตัดช้อยข้อ3ข้อ4เนี่ยใช้สมองเยอะมากเลยข้อสอบข้อนี้พอเราตัดช้อยพอผมอธิบายไปละกริยาต้องเติมอะไรต้องเติม s นะครับมันก็จะเหลือคำว่า is of กับคำว่า look มาดูซิ is of กับ look ต่างกันตรงไหนเนี่ยความมันยากตรงเนี้ยมันยากต้องมานั่งแปล is ofis of ช่วยเขียนนะครับแปลว่าเกี่ยวข้องส่วน look นึกถึงคำว่า you look beautiful อ่ะเขียนว่าบอกหน้าตาบอกว่าเราหน้าตาเนี่ย you look ugly เราหน้าตาน่าเกลียดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตอนนี้นะข้อ1จะได้คำว่าเกี่ยวข้องข้อ2จะได้คำว่าหน้าตานะงั้นข้อ1แปลว่าอย่างนี้นะเกี่ยวข้องกับความสำคัญเฉพาะสังเกตว่า particular important เขียนถูกไวยากรณ์ particular หรือ important ก็เขียนถูกไวยากรณ์เพราะว่าตัวนี้ใช้ข้อ1ในการใช้สูตร adjective นำหน้านามเห็นไหมโคตรยากส่วนข้อ2ใช้สูตรอะไร adverb ขยาย adjective ที่สอนไปว่า adverb ชอบขยาย adjective เนี่ยคือตัวอย่าง particular ขยาย important และ important ในข้อ2มันใช้ ant เพราะเป็น adjativeแต่ในข้อ49มันเป็นคำนามเพราะเป็น ance มันถูกทั้งคู่
ก็เลยต้องไปใช้คำว่า is of กับ look เอาใหม่นะ49แปลว่าเกี่ยวข้องกับความสำคัญข้อ2แปลว่าหน้าตาสำคัญหน้าตาสำคัญไม่มีในโลกข้อ2ผิดหรือเปล่าว่าหน้าตาสำคัญเป็นยังไงมีแต่หน้าสวยหน้าหล่อหน้าขี้เหล่หน้ามีสิวอย่างเงี้ย49ตอบข้อ1เพราะมันแปลแล้วมันไม่รับไงหน้าตาสำคัญไม่เกี่ยวตอบข้อ1เพราะมันแปลแล้วมันผ่านอ่ะกลับมาแปลตรงนี้นิดนึงเนาะในธรรมชาติก็มีการทำไฮบริดแบบตั้งใจทำเป็นการสร้างลูกไฮบริดนะครับจำได้ไหม is of แปลว่าเกี่ยวข้องกับความสำคัญในเรื่องของ grower คนที่ปลูกพืชคนที่ปลูกพืช there are several reasons ด้วยเหตุผลมากมายนะครับในการสร้างพืชไฮบริดเขาก็พูดให้ฟังว่าไฮบริดเนี่ยเกษตรกรเขาก็ทำกันอยู่ทุกวันอยู่ละเพราะมันมีเพราะว่าเขาต้องสร้างกันอยู่ทุกวันอันนี้ขอฝากไวยากรณ์นิดนึงนะดูตรงนี้นะ preposition add on in under หรือ for บวก verb ing อันนี้ต้องท่องไวยากรณ์ไว้เลยนะเพราะเดี๋ยวใช้บ่อยมากเราเรียกว่าเจอร์เลนนะเจอร์เลนของแท้ต้องมีกรรมดังนั้นหนูมีโอกาสหนูต้องไล่ซ่อมวิดีโอของอาจารย์แล้วนะไม่งั้นไม่ทันแน่บอกคำเดียวต่อเลยนะครับความเดิมเขาบอกว่าเหตุผลที่เราต้องมานั่งทำพืชพันธุ์ไฮบริดเพราะว่าอะไรนะครับไปที่ไฮบริดตรงนี้ตามด้วยเวิร์บตามด้วยเวิร์บเพราะนี่เป็นประธานไง S ต้องบวก V ในข้อ50มาทำข้อ50เลยอย่าง50ถ้าใจร้อนนี่ก็จะต้องเหลือแค่ข้อ1 3 4เพราะมันมีเวิร์บเลยเข้าใจยังแต่ทีนี้ถ้าเกิดดูให้เป็นดูแบบนี้ติ๊กคำว่า usuallyหาความเหมือนของช้อยมี usually เป็น adverb เราก็ต้องกด adverb ข้อ3หน้าอะไรครับหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยหลัง verb ช่วย are ดังนั้นข้อนี้ต้องได้ประโยคว่า are usually เท่านั้นหันยังตอบข้อ1ต้องตอบ are usually ถ้าทันนอกนั้นมันเขียนมั่ว are larger usually แล้วมัน usually are อย่างเงี้ยตอบ are usually 50ตอบข้อ1ไปต่อเลยนะครับไปที่เนื้อเรื่องก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนหน้าความเดิมบอกว่าขอแปลก่อนนะ are usually larger healthier เขาบอกว่า hybrid ในพืชอ่ะที่เกษตรกรเขาปลูกกันอ่ะเพราะว่ามันจะได้ลูกโตๆเช่นเอาพันธุ์พื้นบ้านแข็งแรงเนี่ยผสมกับพันธุ์รสชาติอร่อยผลลัพธ์ที่ได้ก็จะได้ผลไม้ที่แข็งแรงแล้วก็อร่อยเป็นต้นต่อนะครับ the best hybrid hybrid ที่ดีที่สุดนั้นจะต้องให้ผลเกณฑ์นี่แปลว่าผลก็หรือผลไม้ทันไหมเช่นปลูกข้าวอ่ะเม็ดข้าวเรียกว่าเกรนปลูกข้าวโพดเรียกว่าเกรนแต่ปลูกมะม่วงเรียกว่าฟรุตดังนั้นไม่ว่าคุณจะปลูกพืชไร่พืชสวนคุณต้องได้ผลเยอะกว่าพ่อแม่นี่คือไฮบริดเดและเดคือใครก็คือไฮบริดต้องฮาร์ดเดียร์แปลว่าทนทานเริ่ม51เลยนะครับไปที่ชอยทนทานอะไรเชื้อโรคก็มาหากันนะครับน่าจะใช้คำว่าทนทานและใช่ไหมเพราะมันไปด้วยกันได้มากสุดอ่ะนะต่อเลยนะครับทนทานและใช่ไหมมันไปในทางเดียวกันตอบข้อ2ทันเปล่าเพราะด้านหน้าเป็นขั้นกว่าวิธีทำด้านหน้าเป็นเดี๋ยวผมจดภาษาอังกฤษให้ครับเดี๋ยวนะแกใช้คำว่า hardier h a r d i e สังเกตว่าเธอเป็นขั้นกว่าหลังแอนเป็นขั้นกว่าอันเนี้ยช้อยเนี้ยดูดีที่สุดปกติถ้าเราเจอช้อยมีแอนกับบัตอะเราจะสนใจช้อยที่เป็นแอนบัตออฟโซก่อนนะไอ้ wish ไอ้ despite เนี้ยไม่ค่อยยุ่งคือไม่แตะเลยอ่ะจะแตะไอ้ประเภทแอนบัตมันต้องอยู่ช้อยแอนกับบัตอ่ะแน่นอนด้านหน้าใช่ไหมมันบอกว่าทนทานเป็นเครื่องหมายบวกแข็งแรงด้านหลังก็ต้องทนทานก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกถ้าบัตจะเป็นอะไรบวกเจอกับลบแต่มอนี่มันเป็นบวกอ่ะมันก็เลยผิดบัตมันต้องบวกด้านหน้าดีกว่าด้านหลังก็ต้องแย่อันนี้ด้านหน้าดีด้านหลังดีต้องเป็นแอนจบนะไปที่เนื้อเรื่องต่อปลูกพืชทั้งทีก็ต้องได้ฮาร์ดดี้แข็งแรงแล้วก็ทนทานต่อเชื้อโรค
แม้ว่า hybridization การผสมข้ามสายพันธุ์ยกตัวขีดเส้นคำว่า Asian Asian แปลว่าขั้นตอนเดี๋ยวงงว่าขั้นตอนมาจากไหนมาจากคำว่า Asian Station ก็ได้ Z ขีดเส้น ZAแม้ว่าการข้ามสายพันธุ์นะครับ Pan Grower คนปลูกพืชก็ยังสามารถสร้าง52นะครับมาดูสร้าง52สร้างอะไรกันเริ่มเลยนะครับ52นี่ก็เป็นข้อสอบที่ยากมากสร้างอะไรนะครับเริ่มเลยนะครับก็ต้องสร้างลักษณะพิเศษรบกวนเขียนก่อนนะครับเพราะฟีเจอร์เพราะลักษณะฟีเจอร์เพราะลักษณะทำไมผมต้องเปิดเพราะผมเห็นช้อยว่าผมใช้ว่าข้อ1เห็นฟีเจอร์3เห็นฟีเจอร์ใช่ไหม2ก็ฟีเจอร์งั้นลักษณะพิเศษการผสมข้ามสายพันธุ์จะสร้างลักษณะพิเศษดังนั้นเราจะต้องได้คำศัพท์ที่ต้องการคือคำว่าอะไรครับ special feature special feature ทันไหมพืชพิเศษไม่มีนะมีแต่คำว่า special feature เราอยู่ได้ลักษณะพิเศษเราก็ไปอ่านโจทย์ข้อ2บอกว่าพืชที่มีลักษณะพิเศษต่อไปนะครับแล้วลักษณะพิเศษจากพืชนะยากสุดๆเลยข้อ2กับ3 2พืชมีลักษณะพิเศษฟังแล้วพลอนะแต่ตีเอาความพลอนะเอาเนื้อเรื่องนะ3บอกว่าลักษณะพิเศษจากพืชก็กลับไปที่เนื้อเรื่องโจทย์บอกว่าอะไรกลับไปทวนเริ่มนะครับโจบอกว่าการทำข้ามสายพันธุ์นั้นคนที่ปลูกพืชจะต้องสร้างเขาสร้างพืชหรือสร้างลักษณะพิเศษสรุปการไฮบริดเราอยากได้จากไฮบริดคือเนี่ยคือความยากของโจกอไก่เราอยากได้พืชขอไข่อยากได้ลักษณะเราสัตว์เอาเข้ามาผสมพันธุ์เพราะเราอยากจะเอาอะไรของเขาลักษณะเก่งมากเช่นคุณอยากได้พืชที่มันดกๆคุณก็ต้องเอาลักษณะดกๆไม่ใช่เอาพืชที่มันดกพืชนั้นไม่รับประกันว่ามันดกแต่ลักษณะมันอะดังนั้นข้อ52ต้องตอบข้อที่มีลักษณะ52เลยตอบข้อ3รบกวนการข้อ3ด้วยนะครับ special feature สุดแล้วการทำไฮบริดไม่ได้อยากได้ต้นไม้อย่างเดียวอยากได้ลักษณะพิเศษ in a sense เนื่องจากด้านหน้ายากมากเลยอธิบายเข้าใจในความเข้าใจนะครับเขาต้องการจะ improve แปลว่าอะไรครับพัฒนาแล้วก็ต้องพัฒนาอะไรลักษณะพิเศษคนปลูกพืชนั้นจะเทคแปลว่าใช้พืชที่มีชนิด53 tasty อร่อย tasty แปลว่าอร่อยนะครับมาดูสิจะใช้พืชอะไรที่อร่อยนะครับอ่ะเริ่มไวยากรณ์เลยนะขออนุญาตลบบนกระดานก่อนนะครับมันจะเยอะเกินดูพร้อมกันนะครับความเดิมเนี่ยได้สังเกตก่อนว่าอันนี้เป็นประธาน can takeเขียนตามให้ทันนะครับเป็น verb ต้องเขียนตามให้ทันนะครับเขาจะนำเสนอตัวกริยาคือคำว่าอะไรครับ have ใช่ไหมก็ต้องเติมอะไร conjunction เติมคำเชื่อมเข้าไปแบบนี้เวลาที่เราเพิ่นเบิ้ล verb ตัวที่2ก็ต้องมี conjunction conjunction ที่ตามหลังคำนามเราเรียกว่า relative เห็นไหม kind of ที่เป็นคำนามนั้นคอนเนคชันตัวนี้ต้องชื่อ relative ไปทีละขั้น relative ที่ด้านหน้าเป็นพืชไม่ใช่คนจะได้แค่ that กับ which เท่านั้นดังนั้นเรารู้ละคอนเนคชันข้อนี้บังคับว่าต้องใช้ that กับ which เท่านั้นเนี่ยความยากมันอยู่ตรงนี้แหละเตรียมตัวนะเดี๋ยวผมจะไปที่ชอยนะอันนี้คุณไม่รู้เทคนิคไงถ้ารู้เทคนิคอะเช็คบินไปนานละอ่ะมาดูตอนนี้เราก็จะเก็บช้อยได้อื้อเลยใช่ไหมก่อนอื่นเราตัดช้อยข้อ4ก่อนเพราะอะไรเพราะธรรมชาติใช้เวิร์บ1ธรรมชาติใช้เวิร์บ1เรื่องนี้เป็นเรื่องปลูกต้นไม้ไม่ต้องใช้ ing คุณจะสังเกตนะว่าเราเหลือแค่ that กับ which นะ when นี่ไม่เอานะอธิบายไปแล้วนะว่าถ้าตามหลังคำนามต้องใช้ that หรือ which ถ้าไม่ใช่คนคุณจะติดคำว่า it ใช่ป่ะทีนี้ผมขอยกตัวโจทย์มาเขียนตรงนี้นะจะไม่ต้องเปิดไปเปิดมาตัวโจทย์เขาใช้คำว่า tree ที่แปลว่าอะไรต้นไม้ใช่ไหม
ต่อไปตรงนี้เราจะเลือกคำว่า that has หรือ which it has อธิบายว่าเขาทำไงในโจทย์สู้ๆนะครับอันนี้มันมี it เขาทำกันอย่างนี้สอนเทคนิคเลยนะก่อนอื่นโฟกัสที่ตัวหน้ามันคือคำว่าหน้า that หน้า that หน้า which มีคำว่า treeผู้ชายใช้คำว่า he ผู้หญิงใช้คำว่า she ถ้าเป็นสิ่งของเราจะใช้คำว่าอะไรครับ it เขียนวงเล็บไว้ว่าต้นไม้จะแทนด้วยคำว่า it ถ้าเราเจอตัวซ้ำกันมันจะถือว่าผิดเนี่ยไม่มีเวลาสอนที่มาของสูตรให้จำเทคนิค she that has อันเนี้ยถูกเพราะว่าด้านหลังมันไม่เจอตัวซ้ำแต่ตรงเนี้ยบอกว่า tree which it has อันนี้ผิดเพราะเจอตัวซ้ำคือใครครับ it ถูกนะเดี๋ยวดูตัวอย่างอีกครั้งนึงนะรบกวนจดไว้ตรงนี้ a girl เดี๋ยวคุณเป็นไม่ยากหรอกมันมีสูตร who she is กับ who I saw กูจะสอนเทคนิคนี้ว่าหลัง relative อะใช่ไหมจะมีคำว่า she is กับ I saw ถูกผิดดูยังไงขั้นที่หนึ่งเราหาคำว่า who ให้เจอก่อนต่อไป who จะบอกว่าเดี๋ยวต้องดูตัวนี้นะตัว a girl ผู้ชายใช้ he ผู้หญิงใช้อะไรครับ she หรือ her อะจดเดี๋ยวกูรอกูจะรอคุณที่ขั้นที่สองทีนี้พอคุณรู้ว่า a girl เนี่ยมันเป็น she หรือ her แล้วใช่ป่ะถ้าเราเจอตัวซ้ำ she กับ her อีกผิดทำไมถึงผิดอ่ะเพราะว่า who ตัวเนี้ย who ตัวเนี้ยที่เราใช้อยู่ตอนเนี้ยไอ้เจ้า who ตัวเนี้ยมันแทนคำว่า she กับ her เรียบร้อยแล้วเข้าใจยังงั้นตัวนี้จึงย่อมาจากคำว่า I วงเล็บเลยนะครับ I saw her ดังนั้นข้อที่ผิดคือตัวนี้ซ้ำข้อนี้ถูกA girl who I saw ย่อมาจากคำว่า A girl I saw her ฉันเห็นผู้หญิงคนนี้นี่ก็เหมือนกันต้นไม้เป็น it อันนี้ยังเผลอมี it อีกมันก็เลยผิดมันจะแปลว่าต้นไม้ which แปลว่าต้นไม้ it แปลว่าต้นไม้ที่แปลว่าต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้โอเคผ่านนะเข้าใจแล้วนะ53ตอบข้อ1เหมือนเดิมดูวิดีโอย้อนหลังบทที่4มีบทที่4วิกที่4เนี่ยอ่านย้อนหลังวิกที่4ข้อสุดท้ายแล้วกลับบ้านแล้วคราวนี้อ่านได้ย่อหน้าข้างบนแบบรวดเร็วนะการผสมสายพันธุ์นั้นเขาบอกว่าเจ้าคนปลูกเนี่ยเขาก็มีความตั้งใจจะทำลักษณะ52เราตอบว่าลักษณะพิเศษนะครับที่เขาพัฒนาในธรรมชาติคนปลูกต้นไม้นั้นจะใช้ชนิดของต้นไม้ที่ซึ่ง53แปลง่ายๆแต่เราพอจะได้โจทย์นี่แปลยากๆที่ซึ่งมีผลอร่อยแต่พบว่ามันเศร้ามันป่วยด้วยอากาศหนาวเอาต้นที่อร่อยแต่ว่าแพ้อากาศหนาวมาคลอสก็คือการข้ามสายพันธุ์ข้ามสายพันธุ์กับต้นไม้ต้นเดียวกันที่ผลไม่อร่อยแต่ไม่ป่วยจากอากาศหนาว54ละ54คือผลนะได้ผลไม้ที่รสชาติอร่อยแล้วก็ทนทานต่อฤดูหนาว54ยากที่สุดสรุปเราเอาต้นไม้มาผสมกันแล้วนะมาเลือก54พร้อมกันเลยครับแล้วได้กลับบ้านแล้วเราได้ลูกหลานงั้นลูกหลานตอบข้อนี้เลยครับ offspring เลยครับเพราะว่าถ้าเกิดเราตอบแล้วถ้าเราตอบ true เนี่ยจะได้พ่อแม่ใช้ข้อที่1ผิดเพราะว่าอะไรเราตอบ true คือต้นพ่อกับต้นแม่มันไงต้นที่แบบพื้นเมืองกับต้นท้องถิ่นเขาแยกเรียกเป็นว่าพ่อแม่ถ้าเราไปตอบข้อ2เราได้ต้นไม้โตๆมา1ต้นอาทีนี่คือต้นไม้ที่โตแล้วไงอันนี้กำลังเพาะใหม่อยู่ไงต้นไม้ที่โตแล้ว2ไม่ผิดส่วน3มีคำว่า true เหมือนเดิมใช่ไหมคุณก็ได้อะไรเหมือนเดิมพ่อแม่เพราะฉะนั้นเขาผสมข้ามสายพันธุ์เขาต้องได้ลูกหลานที่มี2ลักษณะนี้ของพ่อแม่ขออนุญาตตรง this true เขียนด้วยนะครับว่า2ลักษณะเด่น
2ลักษณะดินซึ่งลักษณะมีอะไรบ้าง1ก็คืออะไรอร่อยลักษณะที่2คืออะไรทนทานต่ออากาศหนาวซึ่งตรงกับย่อหน้าเพราะย่อหน้านี้เน้นว่าอยากได้เลยครับอยากได้ลักษณะเพราะทุกอย่างจะรองรับกับคำว่าลักษณะตรงนี้อีกแป๊บนึงนะครับเอาให้มันชัดว่าทำไมไม่เลือกต้นไม้แต่ไปเลือกคำว่าลักษณะเพราะบรรทัดนี้ทั้งประโยคครับไอ้เครื่องนี้มันไม่มีไม้บรรทัดแบบนี้นะครับมันก็จะรับกับตัวบนทันทีโอเคครับเดี๋ยวคราบหน้านะครับวันจันทร์นี้เดี๋ยวหยุดก่อนดีกว่านะครับวันจันทร์นี้ครูจะหยุดก่อนครูจะประกาศในกลุ่มไลน์ด้วยแต่คุณเข้ากลุ่มแล้วใช่ไหมโอเคครับวันจันทร์นี้หยุดก่อนเพราะว่ากลัวเดี๋ยวเขาไปติดรอดอกันแต่ว่าวันเสาร์นะก็จะต่อเรื่องนี้เลยนะครับโอเคครับขอบคุณครับ